สวัสดีคุณผู้ชม The Standard ทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ทางเพจ Facebook The Standard แล้วก็ทาง YouTube The Standard นะคะวันนี้ขวัญพาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดบรรยากาศนะคะการตั้งโต๊ะแถลงของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมเลยค่ะที่โรงแรม The David นะคะสุขุมวิทค่ะวันนี้คุณชูวิทย์นะคะมีการนัดสื่อมวลชนนะคะว่าจะมีการแถลงข่าวค่ะในหัวข้อประเด็นเหมือนเดิมค่ะแฉเพื่อชาติค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เมื่อประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมานะคะคุณชูวิทย์มีการแถลงไปในส่วนของ EP ที่1นะคะซึ่งก็มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะสำหรับว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนะคะคุณเศรษฐาค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็มีการไปแถลงต่อครั้งที่2นะคะที่ปปช.ค่ะเพื่อเป็นการเรียกร้องให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่นะคะของเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินนะคะว่ามีการรู้เห็นหรือไม่นะคะกับพฤติการที่คุณชูวิทย์สงสัยนะคะว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยจะมีการยกย้ายนะคะการพยายามหลบเลี่ยงภาษีตามที่คุณชูวิทย์กล่าวอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ต้องมาถามคุณชูวิทย์ก่อนค่ะว่าวันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของ EP ที่2หรือว่า EP ที่3นะคะสำหรับการตั้งหัวข้อว่าแฉเพื่อชาติครั้งนี้นะคะคุณชูวิทย์มีการตั้งแบ่งย่อยไว้นะคะทั้งหมด10 EP ค่ะโดย EP แรกนะคะที่มีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะก็คือชื่อตอนว่า12คน12วันนะคะ EP ที่2ชื่อปั่นค่ะ EP ที่3ชื่อบวม EP 4ขงเบ้ง EP 5ร้าง EP 6แพะชนแกะ EP 7ฟอก EP 8ตัดตอน EP 9กู้ EP 10บทสรุปท่าแท้ของนายทุนค่ะซึ่งทางนี้นะคะคุณชูวิทย์เองก็มีการตั้งโจทย์เอาไว้นะคะว่าจะมีการมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆต่อสื่อมวลชนเนี่ยถึง10 EP นะคะเราก็ต้องมาติดตามดูว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของ EP ที่3หรือ2หรือว่าเป็นการรวมกันไปเลยนะคะทางนี้เนี่ยก็มีการรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยอาจจะมีการแถลงข่าวเนี่ยต้องกระชับมากขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยอาการเจ็บป่วยเราจะต้องไปรักษาตัวที่ต่างประเทศค่ะเนี่ยก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่คุณชูวิทย์เองมีการตั้งในส่วนของจอโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีกระดานไว้บอร์ดนะคะแล้วก็เหมือนที่ด้านขวามือสุดค่ะจะมีในส่วนของขาตั้งเนี่ยที่เอาไว้สำหรับวางกรอบรูปนะคะส่วนด้านบนคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะว่าจะเป็นแผ่นไวนิลขนาดใหญ่ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นในส่วนของแผนผังหรืออินโฟกราฟิกขนาดใหญ่แน่นอนค่ะที่คุณชูวิทย์เนี่ยตั้งใจเอามาเปิดเผยนะคะในส่วนของช่วงสุดท้ายของการแถลงข่าวเหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะที่เราเคยได้ดูแผนผังชาร์ตนะคะเส้นทางการโอนที่ดินค่ะที่คุณชูวิทย์เนี่ยสงสัยว่าจะมีการหลบเลี่ยงภาษีที่ดินหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนว่าประเด็นการแถลงข่าวนะคะก็ยังเป็นการเกี่ยวโยงนะคะกับในส่วนของการเมืองเช่นเคยนะคะแต่ว่าก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าวันนี้คุณชูวิทย์จะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวละครท่านไหนเพิ่มเติมหรือไม่นะคะโดยวันนี้นะคะเราก็จะเกาะติดนะคะคุณผู้ชมนะคะได้รับชมแบบสดๆนะคะแบบชัดเจนนะคะทั้งภาพทั้งเสียงนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ยังไม่มีการเปิดเผยประเด็นเพิ่มเติมพิเศษอะไรมานะคะเพียงแต่คุณชูวิทย์เองเนี่ยมีการโพสต์นะคะภาพนะคะกราฟิกนะคะใน Facebook ของตัวเองค่ะว่าจะเป็นการแถลงแฉเพื่อชาติเช่นเคยค่ะโดยคุณชูวิทย์นะคะมีการระบุเอาไว้นะคะว่าภารกิจแฉเพื่อชาติใกล้ถึงจุดหมายปลายทางวันนี้นะคะเป็นเพียงอีกวันสำหรับตนเองแต่จะเป็นวันพิพากษาที่ประชาชนจะได้รู้ความจริงค่ะโดยนอกจากที่เราจะได้รับชมภาพเสียงในช่วงการแถลงข่าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีภาพโฟโต้อัลบั้มนะคะของการแถลงข่าวในวันนี้ที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะทางเพจ Facebook The Standard หลังจากจบการแถลงเลยค่ะภาพและเสียงชัดเจนนะคะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าภาพชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมเรามีทีมงานนะคะทั้งหน้างานแล้วก็หลังบ้านเนี่ยคอยมอนิเตอร์ให้คุณผู้ชมนะคะเพื่อจะได้ดูภาพและเสียงอย่างชัดๆค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะก็มีการนัดหมายไว้นะคะเวลา 13:00 นค่ะซึ่งคาดว่าตอนนี้นะคะทางทีมงานคุณชูวิทย์เนี่ยมีการเปิดประตูในส่วนของห้องแถลงข่าวรอแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานนี้นะคะเราก็จะได้มารับชมรับฟังเนื้อหาไปพร้อมๆกันค่ะ
สำหรับการแถลงข่าวครั้งที่ผ่านมาของคุณชูวิทย์เองนะคะก็จะมีการเปิดในส่วนของภาพสไลด์นะคะจากคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นภาพถ่ายนะคะแล้วก็จะมีการทำชาร์ตข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อกฎหมายนะคะแผนผังความเชื่อมโยงนะคะ mind map ค่ะที่ให้มาดูว่าข้อมูลที่กำลังบรรยายอยู่เนี่ยกำลังสื่อถึงอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยแหละค่ะแผ่นไวนิลขนาดใหญ่นะคะที่จะนำเป็นลูกเล่นช่วงท้ายๆที่เพิ่งมีเสริมเข้ามานะคะสำหรับหัวข้อแฉเพื่อชาติในครั้งนี้นะคะก็ EP ที่1 นะคะก็ว่ากันไปแล้วนะคะในส่วนของคุณเชษฐาทวีสินนะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็ในส่วนต่อมาที่ไม่แน่ใจว่าเราเป็นส่วนขยายหรือว่าส่วน EP ที่2นะคะก็จะเป็นการไปร้องเรียนนะคะที่ปปช.ให้สอบนะคะพฤติการของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินค่ะว่ามีการเอื้อประโยชน์นะคะเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีตามที่คุณชูวิทย์มีหลักฐานหรือไม่นะคะสำหรับการออกมาเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์นะคะในช่วงหลังๆมานี้หลังจากที่มีการเปิดเผยนะคะอาการเจ็บป่วยนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะการเปิดเผยตัวนะคะตามที่สาธารณะค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นการนัดเป็นทางการเพื่อมาแถลงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็กำลังเตรียมเดินทางเข้ามาในห้องแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเราแอบเห็นนะคะว่าวันนี้มีสแตนดี้มาอีกแล้วค่ะเป็นสแตนดี้ลักษณะครึ่งตัวนะคะยังปิดอยู่นะคะว่าบุคคลในสแตนดี้นั้นเป็นใครยังไม่มีการเปิดเผยนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้คุณผู้ชมนะคะไปรอติดตามการแถลงข่าวจากคุณชูวิทย์ที่กำลังเดินเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวเจอขวัญอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสรุปตอนท้ายค่ะสิบแปดนี่ผมได้นี่เหรอสิบแปดนี่นี่ท่านนายกอย่าไปอายปิดให้หมดเลยเออเปิดไว้มากเดี๋ยวเขารู้ไส้รู้พุงหมดว่าทำอะไรมา18เนี้ยอย่าลืมเข้าสภานะแล้วไปให้เขาตรวจสอบคุณสมบัติว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประจักษ์ยังไงแล้วอย่าไปทำผลประโยชน์ทับซ้อนนะอย่าไปตั้งบริษัทดิจิตอลรองรับไว้นะรู้ทันนะโอเคนะ18ทำตัวดีๆนะแล้วถ้าเกิดเขาโหวตผ่านนะแล้วก็อย่าไปทำเหมือนที่ผ่านมาโอเคสแตนอันนี้ดิไอ้กีสแตนอันนี้เออมายังโอยโอ้ยผมจะอธิบายให้คุณฟังสั้นๆถึงผลงานของผู้ที่จะขึ้นเป็นนายกด้วยระยะเวลาสั้นๆที่ให้คุณเข้าใจแต่คุณต้องมีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่หรูเพราะเป็นที่ตั้งของคอนโดหรูที่สุดในประเทศไทยคอนโดนี้สร้างเสร็จแล้วตั้งอยู่ใจกลางทองหล่อผมกำลังพาคุณเดินทางจากสารสินไปที่ถนนทองหล่อในวันนี้ถนนทองหล่อที่มีมูลค่าที่ดินมหาศาลคนที่ซื้อได้เนี่ยรับประกันได้ว่านับคนได้
จะต้องเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เพราะที่เนี่ยเป็นไร่ๆนะดังนั้นที่ทองหล่อเอากำลังมาโอ้โหกำลังมาอีกแล้วเพื่อให้คุณได้เข้าใจถึงเรื่องราวความเป็นมาโดยสังเกตผมก็จะให้คุณดูว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเดี๋ยวเอาไว้ตรงกลางได้เพื่อเกริ่นนำให้คุณเข้าใจว่าที่ดินแปลงนี้มีความเป็นมาอย่างไรและใครทำแบบนี้คุณต้องเข้าใจดีๆนะว่าที่ดินทองหล่อมีมูลค่ามหาศาลการกระทำแบบนี้ผมไม่สงสัยเลยผมไม่สงสัยว่ามันเหมือนนายกคนไหนแต่เรียนให้ทราบว่าวันนี้ผมมาพูดเรื่องบุคคลที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองพรรคเพื่อไทยสามารถเสนอบุคคลอื่นได้ผมไม่มีข้อมูลผมพูดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาหาว่าผมเนี่ยไปมีเรื่องการเมืองเตะหมูเข้าปากหมาอย่างงูอย่างนี้แต่เรียนให้ทราบผมเป็นเพียงประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ได้เหตุผลที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจเป็นธรรมก็มีรับรองในรัฐธรรมนูญในมือผมนี่เป็นคำฟ้องนายชูวิทย์ฟ้องนายเศรษฐาทวีสินนายวินยัตชาติมนตรีจำเลยที่สองร่วมกันฟ้องเท็จหมิ่นประมาทและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในคำร้องนี้คำฟ้องนี้จะไปยื่นต่อศาลแต่คำฟ้องนี้ไม่ต้องห่วงผมคิดค่าเสียหาย 90,000 บาทเองไม่500ล้านหรอกเอาแค่ 90,000 บาทวันละ10,000ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่ฟ้องก็คือวันพรุ่งนี้อันหนึ่งวันนี้เป็นวันเกิดผมดังนั้นผมก็ขอปฏิบัติภารกิจทำไมครบใช่ไหมปฏิบัติภารกิจแฉเพื่อชาติโดยตอนนี้เป็นตอนที่ผมเรียกว่าปั่นจะปั่นอะไรล่ะปั่นที่ดินนะปั่นที่ดินแล้วทำไมผมบอกปั่นแล้วก็บวมอะไรบวมเงินบวมเงินแล้วทำไงตัดตอนกระบวนการนี้เนี่ยเริ่มมาจากที่ดินแปลงที่ทองหล่ออันเป็นที่ตั้งของคอนโดที่หรูที่สุดในประเทศไทยชื่อคุณบายูเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาผมต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้ก่อนเป็นที่ดินของคอนโดคุณบายูรวมทั้งสิ้น10โฉนดตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อคุณบายู9โฉนดอีก1โฉนดเนี่ยเอาเก็บไว้พูดง่ายๆว่า9โฉนดเนี่ยคือคอนโดนี้คอนโดนี้ที่ดินก่อนนะที่ดินนี้ถือโดยใครผมก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้ถือโดยบริษัท NNN NNN โพยไอ้นั่นน่ะเนี่ยไม่ใช่ตัวที่มันเป็นผังรวมอยู่มีN&N จริงเหตุที่ผมใช้เขียนว่าบริษัท N&N คุณจำบริษัทนี้ดีๆนะบริษัท N&N จริงนเรน
นเรนคือหมออยู่บำรุงราษฎร์ทุกคนเนี่ยเป็นผู้เจ้าของตัวจริงของที่ดินแปลงที่ตั้งอยู่ที่คอนโดคุณวายอยู่ก่อนที่จะสร้างคอนโดก็เป็นที่ดินของบริษัทนี้ NNN มี 25% รวม 100% นะครับจู่ๆเอามายังอ่ะจู่ๆก็มีคนมาซื้อนะครับคนมาซื้อคุณจะเห็นได้ว่าการซื้อเนี่ยเขาเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเขาไม่ได้เดินไปที่ที่ดินโอนโฉนดอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นผมซื้อบริษัทและบริษัทเป็นเจ้าของที่อ่ะคุณเข้าใจตามผมนะดังนั้นบริษัท NNN เนี่ยผมจะเรียกว่าบริษัทนอมินี NNN NNN จริงก็โอนอะไรไม่ได้ที่ไม่ใช่เรื่องไปโอนที่ที่ดินนะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างก็พูดง่ายๆถือซื้อหุ้นนั่นแหละผู้ที่ซื้ออ่ะคุณก็จะเห็นได้ว่าเขาเปลี่ยนละอ่ะไปเตรียมไปขึ้นต่อขึ้นโปรเจคเตอร์ต่อนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นพินิจซึ่งถือ 99.99% นะสมศักดิ์พีระพงศ์ทั้งหมดเนี้ยกระบวนการตรงเนี้ยอันแรกที่กูต้องรู้ก่อนก็คือบริษัทถ้าจะซื้อบริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ถูกไหมทุนจดทะเบียนคือสิ่งที่ตั้งต้นทุนจดทะเบียนบริษัทนี้100ล้านอ่ะสมมุติผมเป็นพ่อค้าผมจะซื้อที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้ถือในบริษัท NNN ผมก็ต้องไปซื้อบริษัท NNN เพื่ออะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ผิดครับเพราะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปโอนที่ดินผมซื้อบริษัทเลยนั้นบริษัทนี้มีหนี้หรือเปล่ามีครับบริษัทนี้มีหนี้465ล้านที่ Land and House Bank โดยการใช้ที่ดินแปลงนี้จำนองอยู่มีทุนจดทะเบียน100ล้านดังนั้นบริษัทนี้จะซื้ออ่ะคนต่างๆเหล่านี้จะซื้อก็ต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ565ล้านง่ายๆเข้าใจไหมครับเพราะผมซื้อตามราคาทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเมื่อชำระแล้ว100ล้านผมก็จ่ายอันนี้ถูกต้อง 100% เป็นสิ่งที่ถูกต้อง 100% เพราะบริษัทนี้เป็นเจ้าของที่บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียน100ล้านชำระแล้วมีหนี้465ล้านรวมทั้งสิ้น565ล้านผมพินิจสมศักดิ์พีระพงศ์ก็ตกลง565ล้านเพื่อที่จะไปซื้อบริษัทนี้ถูกต้องนะครับคุณเข้าใจขั้นตอนนี้แล้วถามว่าคนต่างๆเหล่านี้ที่จะซื้อบริษัทของหมอนเรนเอาเงินมาจากไหนถูกไหมครับเงิน565ล้านเอาเงินมาจากไหนบุคคลต่างๆเหล่านี้ก็ไปกู้บริษัทอนาวัตบริษัทอนาวัตผู้ถือหุ้นก็คือแสนสิริ 99.998% อันนั้นหมายความว่าเงินอนาวัตซึ่งมีทุนจดทะเบียนแค่10ล้านมีทุนจดทะเบียน10ล้านไม่มีทางที่จะไปให้กู้565ล้านได้ก็ต้องเอามาจากบริษัทแม่ถูกไหมครับอันนี้ขั้นตอนนี้เข้าใจนะครับผมจะอธิบายไปขยับทีละนิดเพื่อพวกคุณจะได้เข้าใจแสนสิริก็ต้องให้เงินบริษัทลูกเพื่อที่จะไปให้คนต่างๆเหล่านี้ไปจ่ายค่าหนี้สินและค่าที่ดินเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคุณว่าอนาวัตซึ่งกรรมการชุดเดียวกันมีเศรษฐาทวีสินเป็นกรรมการชุดเดียวกับแสนสิริคุณคิดว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีเครดิตไหมอ้าวงั้นคุณก็กู้ได้ดิอ้าวคุณกู้อ่ะเอาไปกู้ได้เลยเพราะว่าอนาวัตจะให้เงินไงอนาวัตก็คุณไปกู้บ้านซื้อบ้านอ่ะคุณกู้แล้วคุณไม่ดูเครดิตคุณเหรออะไม่ดูว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่เหรอถูกป่ะไอ้นี่กู้ตั้ง565นะคุณก็คิดไปในเผลอไปป่องเหรอดังนั้น
คุณก็ต้องรู้ว่าอาณาวัตเนี่ยเป็นของแสนสิริแสนสิริให้กู้เพื่อที่จะเอาไปจ่าย565ล้านดังนั้นผมขอชัดแผ่นนี้หนึ่งก่อนไม่ใช่ไม่ไปแล้วอ่ะสองเลยขั้นตอนนี้คุณเข้าใจใช่ไหมอ่ะคุณกำลังตามผมไปอ่ะอันนี้คือของจริงคุณเห็นนะเอ็นแอนเอ็นจริงก็คือหมอนาเลนหมอนาเลนสองแสนห้าสองแสนห้าสองแสนห้าเอาละตรงนี้คือของจริงผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินจริงจดเมื่อวันที่27ตุลา51บุคคลต่างๆเหล่านี้เป็นของจริงก็คือตามนี้โอ้ยคุณดูแล้วอ่ะ1ไป2มา3อะไรอะไรไหนอ่ะอันนี้ก่อนอ่ะคุณก็ตามมาอีกสัญญาหนังสือจำนองที่ดิน NNN คุณเห็นวงเงินนะ465ล้านนะก็หมายความว่าอันเนี้ยเจ้าของเนี่ยเขาไปจำนองไว้นะเขาไปจำนองไว้ในมูลค่า465ล้านกับธนาคารแลนด์เฮ้าส์คือเวลาผมพูดเนี่ยผมจะเอาเอกสารมาประกอบให้คุณอ่ะคุณสังเกตวันนี้ให้ดีๆวันที่11กุมภาวันที่11กุมภาเนี่ยได้เปลี่ยนแล้วจากเมื่อกี้หมอนาเลนเปลี่ยนชื่อเป็นพินิจ 99.9% พินิจสมศักดิ์พีรพงษ์แต่นี่1 1แต่ตรงนี้ 999.998 จากล้านหนึ่งก็พูดง่ายๆ2หุ้นเหลืออันนี้คนหนึ่งหุ้นหนึ่งอันนี้คนหนึ่งหุ้นหนึ่งจากล้านหุ้นทันนะตรงไหนไม่ทันเดี๋ยวบอกผมเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าพวกนี้ได้เข้ามาซื้อหุ้นของหมอนาเลนไปนะวันที่11กุมภาบริษัท NNN นะอันนี้ไม่มีปัญหาจะเหลือ2คนก็ได้ถูกไหมบริษัท2คนอย่างต่ำเป็นบุคคลก็ผมจะไปซื้อบริษัทนี้บริษัท NNN ต่อมานะไม่ใช่ต่อมาตอนนั้นก็จะมี2คนเป็นกรรมการคุณจดทะเบียน101ถูกต้องนะNNN กู้เงินจากอนาวัตบริษัทลูกแสนสิริมีกรรมการตามนี้อนาวัตวงเงินกู้1,000ล้าน1,000ล้านอนาวัตให้ NNN กู้1,000ล้านโปรดวัดดูวันนะฮะ11นะโอเคทีนี้คุณก็จะไปเข้าที่ไฮไลท์ว่าพี่นิดเนี่ยซื้อที่กู้เงินตั้ง1,000ล้านเนี่ยนี่ไม่งั้นคุณกู้ได้นะคุณก็กู้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่นิดเนี่ยบ้านอยู่มหาสารคามเลี้ยงไก่อยู่เลี้ยงเป็ดอยู่พี่นิดทำยศแสนสิริให้กู้เงินซื้อที่ดินใจกลางทองหล่อ 1,000 ล้านพี่นิดทำยศบ้านอยู่ที่หมู่4ตำบลนาทองเชียงยืนมหาสารคามอาชีพแม่บ้านไปดูพี่เสียภาษีสิไม่พบข้อมูลเสียภาษีบ้านนาถาพินิจที่มหาสารคามเป็นยังไงตามนี้เลี้ยงอะไรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต่อไปนางสาวพินิจเดินไปที่ทองหล่อไปจิ้มเอ้ยซื้อที่ตรงนี้แสนสิริต้องให้กู้พันล้านนะเศรษฐาเป็นนายกต้องให้คนขายข้าวกล้วยแขกคนขายข้าวแกงไปเดินชี้ที่สีลมก็ต้องซื้อได้เพราะอะไรเพราะไม่ต้องมีเครดิตเอาละทีนี้คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยให้บริษัทกู้เอ้าบริษัทผู้ถือหุ้นเนี่ยคุณไม่ดูเหรอถูกป่ะอ่ะคุณไปดูต่อสิบ้านนายสมศักดิ์ที่ถือหุ้น 1% อ่ะบ้านนายสมศักดิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้อยเอ็ดนี่อันนี้ถือหุ้นหนึ่งพี่นิดหนักกว่าพี่นิดถือ 99.998 อ่ะตอนนี้ย้ายมาเช่าเพื่อให้เปลี่ยนที่อยู่เฉยๆอยู่แจ้งวัฒนะอ่ะเช่าอยู่ที่แจ้งวัฒนะ
ที่สวนรัชธานี6บัตรประชาชนนายสมศักดิ์อาชีพรปภ.เมื่อกี้แม่บ้านนะอันนี้รปภ.นะเห็นแล้วนะแล้วยังถืออ่ะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะตรงนี้คุณรู้แล้วนะอาชีพอะไรแม่บ้านสองคนนี้อาชีพอะไรรปภ.รปภ.ที่ไหนอ่ะเปิดดูสิเป็นรปภ.อยู่ที่ไหนก็ไปเช็คดูบริษัทรปภ.ชื่อแม็กพาวเวอร์การ์ดนี่บริษัทแม็กพาวเวอร์การ์ดอ่ะโอเคอยู่นี่นะผมรู้ได้ไงก็เขาเสียภาษีที่นี่ถูกไหมเขาเสียภาษีที่นี่อ่ะต่อไป9เที่ยวนี้คุณก็จะเห็นแล้วว่าพินิจเนี่ยกู้เงิน 1,000 ล้านไม่เคยเสียภาษีไม่มีที่มาที่ไปกู้เงินจากใครกู้เงินจากอนาวัตอนาวัตใครถือหุ้นแสนสิริ 99.98% นายเศรษฐาเป็นกรรมการนายเศรษฐาจะบอกเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้ว่านายเศรษฐาบอกเฮ้ยผมเซ็นอย่างเดียวผมไม่รู้หรอกเขาเป็นใครต่อไปคุณเป็นนายกคุณก็เซ็นอย่างเดียวใช่ไหมคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะบุคคลต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นนอมินีของคุณนั่นเองเพราะคุณเป็นคนให้กู้พันล้านอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ซื้อตรงเลยล่ะทำไมคุณไม่ซื้อตรงเลยล่ะทำไมคุณไม่ซื้อแสนสิริคุณไม่ซื้อตรงเลยล่ะคุณซื้อนี่เลยถูกไหมแต่คุณไม่ซื้อคุณให้อนาวัตเป็นบริษัทลูกซึ่งคุณถือเองไปจัดตั้งนอมินีและนอมินีต่างๆเหล่านี้มีอาชีพเป็นแม่บ้านกับรปภ.กู้เงินคุณ565กู้เงินคุณพันล้านเพื่อเอาไปจ่ายเจ้าของเก่า565ล้านส่วนที่เหลือล่ะลบ 1,000 เหลือ435ล้านไปไหนก็คุณให้กู้พันหนึ่งไงเข้าไหมคุณให้รปภ.อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรปภ.ไป200กว่าล้านแม่บ้านเอาไป200กว่าล้านนี่คือสิ่งที่โสมมที่คุณกำลังจะทำคุณให้บริษัทลูกซึ่งคุณเอามาจากผู้ถือหุ้นถ้าผมเรียกว่าคุณโกงผู้ถือหุ้นต้องไม่ผิดเพราะอะไรครับเพราะเขาขายอยู่565ล้านเขามีหนี้อยู่465ทุนจดทะเบียน101ตามบัญชีเป๊ะคุณจะไปจ่ายใต้ดินนี่ผมไม่รู้ตามบัญชีเป๊ะผมเป็นนักบัญชีตามบัญชีเมื่อคุณซื้อคุณก็ต้องจ่ายหนี้คุณก็ต้องจ่ายทุนที่เขาชำระแล้วรวมทั้งหมด4565ล้านแต่คุณให้กู้มา 1,000 กับแม่บ้านกับรปภ.ไอ้สองคนนี้มันก็ไปจ่าย565ล้านที่เหลือ435ผมตั้งคำถามว่ามันหายไปไหนปั่นที่บวมเงินตัดตอนตัดไป435คุณจะบอกไม่ได้เลยว่าคุณไม่รู้เรื่องเพราะอะไรครับคุณให้กู้พันล้านนะคุณให้แม่บ้านกับรปภ.กู้พันล้านนะบ้านอยู่101ป่ะกับเมื่อกี้นี้มหาสารคามคุณบอกไม่ได้นะอ๋อผมรู้แล้วเจ้านายคุณตั้งทักษิณนี่ซุกหุ้นคุณนี่โกงหุ้นเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าโกงผู้ถือหุ้นเลยนะคุณเอาเงินผู้ถือหุ้นไปพันหนึ่งแทนที่คุณจะซื้อ565ล้านคุณก็ตั้งบริษัทไปซื้อ565แล้วคุณตัดผลต่างไปคุณเข้าใจไหมพันล้านกู้เอางี้ดีกว่าผมให้เงินคุณพันล้านคุณไปซื้อที่565ที่เหลือเอามาให้ผมที่เหลือทอนมาให้ผม435ง่ายๆคนนี้เป็นหนี้ใช่ไหมยังไม่จบไงตอนหลังแสนสิริมันก็ไปจ่ายให้ไงมันก็ไปซื้อที่พันหนึ่งนี่อ่ะพันต่อไปแสนสิรินะนาวัดแสนสิรินะตามนี้นะอภิชาติจูตระกูลถือแค่หนึ่งนาวันจักรถือหนึ่งแสนสิริถือ9999.8เหมือนกับพี่นิดทุกประการนะจบนะอนาวัดเพื่อให้คุณรู้ว่าอนาวัดใครเป็นเจ้าของแสนสิริใครถื
เศรษฐาทวีสินลงลายมือชื่อนะพิชาจูตระกูลเศรษฐาทวีสินนะบริษัทแสนสิรินะเมื่อกี้อนาวัตแล้วไปที่แสนสิริเดี๋ยวเอาไว้นี่เอาไว้ข้างล่างเขามีรายงานการประชุมนะรายงานการประชุมนะแม่บ้านกับรปภ.ประชุมกันเพื่อกู้เงิน 1,000 ล้านจากบริษัทอนาวัต 1,000 ล้านแม่บ้านกับรปภ.กู้กันคุยกัน2คนประชุมบริษัทเพื่อจะกู้เงิน 1,000 ล้านจากอนาวัตนะเดี๋ยวผมสรุปให้คุณคือผมต้องไล่เอกสารให้คุณดูก่อนบริษัทอนาวัตก็ประชุมมีนายเศรษฐาเข้าประชุมเข้าประชุมว่าไงอนุมัติให้จำนองที่ดินแปลงสุขวิท55ได้กับ NNN เป็นมูลค่าจำนอง 1,000 ล้านนะโอเคใช่ไหมไม่ผิดนะมีหลักฐานหมดเอาใหม่เข้ามาไล่ต่อ NNN หนังสือสัญญาขายที่เมื่อกี้คุณถามผมอะว่าใครไปซื้อต่อก็ถ้ามึงซื้อต่อมึงก็ซื้อตรงได้เลยแต่ทำไมมึงต้องอ้อมอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้ก็เพราะว่าหลังจากที่ได้เงิน500ได้เงิน435ไปแล้วตัดไปแล้วพวกนี้ตัดไปแล้วพวกนี้ก็คือนอมินีแม่บ้านรปภ.เหลือ505จ่ายแต่ผมให้กู้ไป 1,000 435หายไปหลังจากนั้นแสนสิริก็ไปซื้อจากนอมินี 1,000 ล้านคุณเข้าใจยังบริษัทนี้ไม่มีอะไรนี่คุณซื้อผม565บริษัทนี้นอมินีก็ผมได้พันหนึ่งไงผมก็เก็บใส่กระเป๋า435ใช่ไหมแล้วผมก็เป็นหนี้คุณไงอนาวัตเสียหายไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะต่อมาแสนสิริก็ไปซื้อไงมันย้ายกระเป๋าไปซื้อ 1,000 ก็จ่ายหนี้ไงใช่ไหมมึงก็จ่ายหนี้กูก็จ่ายหนี้มึงใช่ไหมมึงกู้กูมาไม่ใช่เหรอ 1,000 หนังสือสัญญาซื้อขาย NNN บริษัทแสนสิริโฮลดิ้งมูลค่าราคาซื้อขายสัญญาที่ดิน2แปลงนะแปลงนี้ก็809แปลงนี้อีก148รวม900กว่าล้านคุณสังเกตดีๆว่าวันที่ทำนิติกรรมเนี่ยพร้อมกันเลยคือวันที่11กุมภา58วันนี้ทำอะไรครับวันนี้รับเงินมาจากอนาวัต 1,000 ล้านวันนี้เอาไปจ่ายเจ้าของที่ดินเก่า565ล้านวันนั้นเปลี่ยนโครงสร้างหุ้น3เรื่องเลยครับนิติกรรมวันเดียวทํา3เรื่องเลยเรื่องแรกเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันนี้เค้าก็บอกเค้าต้องได้เงินอ่ะได้สิเพราะผมเอาเงิน 1,000 มาจากที่นี่ 1,000 มาที่นี่ก็จ่ายที่นี่เปลี่ยนโครงสร้างนิติกรรมแรก2ให้กู้ 1,000 ล้าน11กุมภาทำนิติกรรม3นิติกรรมด้วยกันนะและให้กู้ 1,000 ล้านปลดจำนองวันที่11กุมภาเหมือนกันเปลี่ยน11กุมภาเหมือนกันแหมนี่คุณเก่งนะคุณให้กู้ 1,000 ล้านเนี่ย11กุมภาพอให้กู้ปุ๊บไอ้พวกนี้ก็มีเงินก็เอาเงินมาจ่ายเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าก็เอาไปปลดหนี้มันช่างเป็นเพอร์เฟกต์แพลนเหลือเกินในวันเดียวกันคุณทำทุกอย่างพร้อมกันหมดคุณทำทุกอย่างพร้อมกันหมดเท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นคุณยังไม่พอคุณยังเก่งกว่านั้นอีก
เก่งกว่านั้นยังไงคุณทำให้บริษัท N&N หลังจากที่ขายให้กับแสนสิริแล้วร้างครับหลังจากนั้นกลายเป็นบริษัทร้างทันที5ปีเริ่มตั้งแต่ปีที่คุณขายปี58 59 60 61 62 5ปีไม่ส่งงบบัญชีตัดเป็นบริษัทร้างตามกฎหมายทันทีก็เท่ากับว่าลปภ.กับแม่บ้านเนี่ยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สลึงเดียวแต่ได้เงินกำไรมา435ล้านจากการกู้เงินของคุณหรือต่อมาคุณก็มาซื้อคุณมาซื้อใช่ไหมล่ะผมก็เป็นหนี้คุณไงอนาวัตให้กู้พันหนึ่งซื้อจาก N&N ผมก็ขายคุณไงแล้วยังไงก็ผมได้ไปแล้วไง435เพราะผมไปขายจ่ายนั่นแค่565เจ้าของหมอนาเรนเนี่ยผมได้435ผมก็เก็บไงคุณต้องตามให้ทันทีนี้ผมสรุปให้คุณฟังทีนี้เขาเปลี่ยนชื่ออีกเป็นการเปลี่ยนเพื่อทิ้งร้างชื่อนายยงยุทธอ่ะดูสินายยงยุทธเป็นใครพินิจหายไปแล้วสมศักดิ์หายไปแล้วเห็นไหมพินิจกับสมศักดิ์หายไปแล้วกลายเป็นยงยุทธเพราะอะไรบ้านนายยงยุทธอีกอ่ะยงยุทธอยู่ไหนยูฮูยงยุทธอยู่สกลนครเพื่อทิ้งร้างเพื่อกลบร่องรอยนายประยุทธ์อยู่สกลนครข้อมูลไม่พบนะหลังจากนั้นไม่พบยื่นภาษีปี60นะนอกนั้นอาชีพรปภ.อีกรปภ.ทั้งนั้นรปภ.กับแม่บ้านกู้เงินได้พันล้านจากบริษัทแสนสิริแสนสิริให้เงินอนาวัตอนาวัตเอาเงินให้ N&N รปภ.กับแม่บ้านประชุมกันนะและกู้เงินจากอนาวัตอนาวัตเอาเงินจากแสนสิริแสนสิริเอาเงินจากประชาชนดังนั้นอันนี้คือการโกงประชาชนโกงผู้ถือหุ้นนั่นเองแสนสิริไม่ได้เอาละทีนี้ตอนจะทิ้งคุณก็ยงยุทธมาใส่พินิจหายไปสมศักดิ์หายไปและคุณก็ให้บริษัทนี้อ่ะตอนจบเป็นบริษัทล้างครับล้างครับเห็นไหมงบการเงินไม่ส่งงบการเงินที่ส่งหลัง57ก็คือ58ที่เมื่อกี้ซื้อขายที่ดินไง58ไม่ส่ง59ไม่ส่ง60ไม่ส่ง61ไม่ส่ง62ไม่ส่ง5ยกเอาไปครบยัง5ปีติดต่อกันก็เป็นบริษัทล้างกระบวนการที่คุณทำแบบนี้มีผมถอด DNA คุณได้อยู่คนเดียวเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณไม่ได้ทำที่นี้เป็นที่แรกเฮ้ยบอกสนธิด้วยนะว่าผมไม่เคยทำแบบนี้ผมไม่มีนะฮะโน้ตอยู่ไหนเอ้ยบอกพี่สนธินะบอกสนธิแล้วผมไม่เคยจัดตั้งนอมินีแบบนี้นะไม่รู้ว่าสนธิเคยทำหรือเปล่าเพราะผมมีคำพิพากษาที่สนธิโกงผู้ถือหุ้นแบบเดียวกันโดยการปลอมรายงานการประชุมอันเป็นเท็จอันเป็นเท็จเป็นเท็จยังไงคำพิพากษาในมือผมเป็นคำพิพากษาศาลฎีการะหว่างพนักงานอัยการกับนายสนธิเดี๋ยวคุณจะมาขอดูผมได้นะเพราะว่าศาลเนี่ยจำคุกสนธิไป85ปีขนาดฎีกายกมาต่อสู้คดีตัวเองอย่างมั่วเลยศาลไม่เชื่ออะไม่เป็นไรแต่เผื่อคุณจะไม่เข้าใจผมขอเปลี่ยนเวอร์ชันแบบง่ายๆอ่ะเอาไปหลักการนี้ง่ายนิดเดียวเพื่อให้คุณเข้าใจในกระบวนการนี้แบบชาวบ้านที่ดินทองหล่อต่อไปคุณไม่ต้องไปให้ใครซื้อนะคุณให้รปภ.กับแม่บ้าน
ไอ้ที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยเดินไปทองหล่อชี้เลยอยากได้แปลงไหนเอาแปลงนี้แปลงนี้บริษัท NNN ถูกไหมของเดิมเขาถูกต้องหมอนเรนเป็นหมออยู่บำรุงราษฎร์เป็นแขกทุนจดทะเบียนบริษัทนี้100ล้านมีหนี้465ล้านกับแบงค์ธนาคาร LH อ่ะเห็นไหมทั้งหมดก็คือ565ล้านเมื่อผมจะซื้อบริษัทนี้ผมก็ต้องจ่ายถูกไหมรปภ.กับแม่บ้านมาแล้วรปภ.แม่บ้านสองคนแม่บ้านชื่อพินิจรปภ.ชื่อสมศักดิ์แต่พินิจนี่ถือ 19.99% เลยนะเอาละแม่บ้านกับรปภ.ทำไงก็เดินไปหาอนาวัตเฮ้ยอนาวัตให้กูกู้ก่อนพันล้านอะอนาวัตก็หยวนหยวนนะให้มึงกู้พันล้านนะอนาวัตอนาวัตมีเงินหรือเปล่าโอ้ทุนจดทะเบียนแม่งสิบล้านอนาวัตไม่มีก็ต้องเอาจากแม่คือแสนสิรินั่นเองแสนสิริเอามาจากไหนก็เอามาจากประชาชนไงที่มาซื้อหุ้นไงดังนั้นประชาชนเนี่ยจ่ายแสนสิริซื้อหุ้นแสนสิริแสนสิริให้อนาวัตอนาวัต 1,000 ล้านไปให้รปภ.กับแม่บ้านกู้เพื่อซื้อบริษัท NNN อันแรกเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นจ่ายนี่เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่เป็น2คนอันที่3จะทำการวันเดียวคือวันที่11กุมภา58คือให้เงินมาให้เงินมาพันล้านเงินพันล้านให้กับรปภ.แม่บ้านรปภ.แม่บ้านไปจ่าย565นี่ถูกไหมแบงค์ไม่มีทางที่จะให้คุณถ้าเกิดคุณเปลี่ยนโครงสร้างก็ต้องจ่ายเงิน500แล้วก็บริษัทมีทุนจดทะเบียน101รวมทั้งหมด565ล้านเอ้าแล้วมึงให้กู้พันนึงใช่หรือแล้ว435ไปไหน435พี่นิดบ้านอยู่มหาสารคามเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไปโอ้ยตายแล้วตายแล้วผมไม่ใช่มึงมันคือคุณนั่นเองที่คุณไม่ยอมซื้อตรงและไปตั้งบริษัทกลางดักไว้เอาบริษัทกลางไปดักไว้กลางทางเพื่อซื้อที่ในราคาแพงขึ้นและตัดกำไรนั้นเข้าสู่กระเป๋าส่วนตัวนั่นเองส่วนบริษัทแสนสิริเอ้ยผมไม่เสียหายนะเพราะอะไรก็ต่อมาผมก็ไปซื้อต่อไงแต่ผมซื้อในราคา 1,000 ล้านก็ถ้าก็หายกันไงที่คุณยืมไปแต่ที่ผมจ่ายก็หายกันแต่ถามว่าทำไมคุณไม่ไปซื้อเขาตรง565ทำไมคุณต้องไปตั้งแม่บ้านกับรปภ.ก็เพราะว่าแม่บ้านกับรปภ.เนี่ยมันเป็นคนของคุณหรือเปล่าเพราะแม่บ้านรปภ.ที่ไหนมันจะซื้อได้ต่อไปคุณกู้ได้พันล้านนะเศรษฐาขึ้นเป็นนายกเมื่อไหร่อ่ะจะต้องไปให้คนขายกล้วยแขกคนขายลูกชิ้นข้างถนนเดินไปสีลมเดินไปสุขุมวิทแล้วก็ไปชี้เลยเอาแปลงนี้เศรษฐาให้กู้พันหนึ่งเอาแปลงนี้ให้กู้เลย500เอาแปลงนี้เพราะอะไรเพราะนี่คือกระบวนการที่คุณทำแบบนี้เลยคุณไม่ได้เช็คเครดิตเขาเหรอพี่นิดเสียภาษีแบบคุณให้กู้ตั้งพันล้านนะอย่าบอกผมอีกนะว่าคุณเซ็นเฉยๆคุณไม่รู้เรื่องเพราะความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นและมีคนเอากำไรไปตั้ง435ล้านอย่าบอกนะว่าคุณอ๋อผมให้บริษัทเอ็นเอ็นเอ็นกู้ผมไปดูรอบแม่งเป็นใครกูไม่สนหรอกเหมือนกับที่คุณบอกไม่ให้รัฐมนตรีเจ้าแม่งหรอกคุณไม่สนว่ากรรมการนั้น 99.9% นะเป็นแม่บ้านน่ะบ้านอยู่มหาสารคามที่อยู่ก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่แล้วคุณให้กู้พันคุณบอกเออผมดูบริษัทเฮ้ยล้อเล่นน่ะอย่างนี้คุณกู้ได้ผมก็กู้ได้ใครก็กู้ได้นายกเศรษฐาขึ้นเมื่อไหร่สามารถกู้ได้ทุกคนคนละพันล้านพันล้านเอ้าผิดตรงไหนนี่ก็ไม่ผิดนี่นี่ไงเขาให้คุณกู้คุณพันไงรปภ.แม่บ้านไงรปภ.แม่บ้านก็เอาไปจ่ายวันเดียวกันเลยไม่ต้องมาก่อนวันเดียวกัน11กุมภาให้เงินมา1,000
เอาไปจ่ายหนี้ให้เจ้าของเก่า565เหลือเงิน435ใส่กระเป๋าเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นตัวเองให้เงินมาวันเดียวกันทำหมดเลยอะไรนะโอ้ไม่ให้จริงแล้วเจ้าของเก่าแค่ยอมเหรอผมไม่รู้เขามีหนังสือสัญญานี่เขามีทำกรมที่ดินนี่เขาไปที่กองทำกรมที่ดินแสนสิริไปทำที่กรมที่ดินแสนสิริต้องโปร่งใสเปล่าก็ไปทำที่กรมที่ดินมีการซื้อขายจริงเท่านั้นยังไม่พอที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้เจ้าโฉนดเนี่ยไปทำคอนโดใช่ไหมยังเก็บไม่กำไรอีกโฉนดหนึ่งของตัวยังเก็บอีกโฉนดหนึ่งนะทั้งหมดมัน10โฉนดซื้อขายกัน9โฉนดอีกโฉนดนึงยังเก็บไว้อีกเดี๋ยวผมจะเรื่องมันเยอะเกินไปนะผมทวนให้คุณฟังที่ดินทั้งหมด9โฉนด574วาปากซอยทองหล่อ12อีก1โฉนด296วาที่ดินเดิมเป็นของหมอนเรนหมอนเรนจำลองไว้กับแลนด์เฮาส์แสนสิริใช้นอมินีพินิจสมศักดิ์มาซื้อต่อซื้อเสร็จในบริษัท NN เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่นะใช้นอมินีคนเนี้ยแม่บ้านกับรปภ.เนี่ยไปจ่ายเงินให้แลนด์เฮาส์แบงค์465ล้านนอมินีเอาเงินกู้มาจากอนาวัตบริษัทของแสนสิริจำนอง 1,000 ล้าน 1,000 ล้านจ่ายเจ้าของเก่า565ล้านเหลือเงิน435ล้านไปไหนจากการกู้ยืมเงินนะ 1,000 นึงเนี่ยคุณเอาบ้านคุณเนี่ยแล้วก็ให้แม่ค้าขายลูกชิ้นมาซื้อ 1,000 ล้านนะจ่ายหนี้แบงค์500กว่าล้านอีก435มันก็เอาไปนะเปลี่ยนพูดนี่ดูแล้วมันเหมือนกับปกติแต่แสนสิริใจดีมากที่ให้แม่บ้านกรปภกู้ 1,000 ล้านก็คือพินิจกับสมศักดิ์ตามที่คุณเห็นว่าพินิจไม่เคยเสียภาษีพินิจอยู่มหาสารคามพินิจบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สมศักดิ์เป็นรปภอยู่บริษัทแม็กพาวเวอร์การ์ดอันนี้ผมต้องเรียกว่ากฎของเศรษฐากฎของเศรษฐาคืออะไรครับกฎของเศรษฐาก็คือให้ทุกคนกู้ได้เมื่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถกู้ได้หมดทั้งแม่บ้านทั้งรปภ.เพราะตัวอย่างทำมาแล้วนะกฎของเศรษฐาต่อไปจะกู้เงินคุณเดินไปที่ทองหล่อโดยที่คุณไม่ต้องมีเครดิตใดๆทั้งสิ้นคุณจะขายลูกชิ้นคุณจะขายกล้วยปิ้งคุณเดินไปเลยที่ทองหล่อคุณเดินไปสีลมแล้วคุณก็หยุดที่แปลงนี้ซื้อเสร็จแล้วก็ไปหาแสนสิริแสนสิริใครกู้พันล้านผมไม่ดูเครดิตคุณหรอกพอให้คุณกู้พันหนึ่งคุณก็เอาพันหนึ่งไปจ่ายเจ้าของเก่า500อีก500ก็เหลือใส่กระเป๋าไปถูกไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักพักคุณก็มาซื้อไปดิพันหนึ่งคุณก็ซื้อจากผมไงถูกไหมก็ทำพันจริงพันหนึ่งแล้วไงที่เมื่อกี้ให้กู้มาก็หายกันไงจบคุณได้ที่ไปแล้วไงเห็นไหมทีนี้คุณต้องเข้าใจประเด็นต่างๆเหล่านี้นะสว.เนี่ยถ้าได้รับข้อมูลจากผมเชิญโหวตเลยครับเชิญเลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีอำนาจวาสนาสิ่งที่ผมพูดนั้นเอาตัวจริงมาเอาตัวตั้งมาไอตัวตั้งไอ้อย่างนี้เนี่ยอย่ามาบอกว่าผมทำอีกนะผมไม่เคยทำนะแบบนี้อันนี้คือกระบวนการสุดท้ายกระบวนการสุดท้ายเนี่ยง่ายมากครับที่ผมให้คุณดูอันนี้อันแรกคุณจะงงนี่ไงซื้อ27ตัวนี้คือตัวจริงซื้อปี51ซื้อ11กุมภา58ขายหุ้น100ปลดจำนอง465รวมเป็น565
565ผมถามว่าคุณเอาเงินที่ไหนเหรอว่าคุณเป็นแม่บ้านคุณเป็นแม่บ้านก็คุณก็เอาเงินจากอนาวัตไงอนาวัตมีผู้ถือหุ้นคือเศรษฐาเศรษฐาเขารวยอยู่แล้วเศรษฐาเขาจะทำดิจิตอลไปตั้งบริษัทดิจิตอลรอไว้แล้วเดี๋ยวก็ได้ดอก2มีอีกมีดอกอีกชอบนักงานดิจิตอลชอบนักไม่ใช่เหรอไปตั้งบริษัทอะไรรอไว้แล้วให้ใครไปถือไว้ก่อนอ่ะไอ้ตัวนี้ก็ให้เงินมา 1,000 ล้าน 1,000 ล้านก็เอามาให้นอมินีนอมินีก็เอาไปจ่าย565เจ้าของเก่าเหลือ435ไปไหนไปไหนอ่ะพี่นิดกำไรตั้งเยอะอย่างนี้เลยนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่อ่ะมหาสารคามอ่ะอันนี้ไม่ธรรมดานะต่อไปคุณน่ะบ้านคุณน่ะคุณไปเดินได้เลยเจอพ่อค้าขายลูกชิ้นเฮ้ยไปกู้แสนสิริแสนสิริค่อยกู้ไม่ต้องมีเครดิตอะไรเลยเขาไม่ตรวจดูไม่เคยเสียภาษีเลยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วเลยเดินไปทองหล่อเอ้ยแปลงนี้สวยเว้ยก็เลยซื้อซะเลยนี่คือกระบวนการทั้งหมดก็ทำการวันเดียว11กุมภาได้เงิน 1,000 ล้าน11กุมภาเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่11กุมภาจ่ายเงินให้กับแบงค์เพื่อปลอดจำนองเพื่อโฉนดมากอดไว้และเอาไปให้อนาวัตเพราะอนาวัตให้กู้พันล้านต่อมาแสนสิริก็มาซื้อในราคาเท่าไหร่นี่แต่คุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ957ก็ยังเก็บอีกแปลงนึงอยู่ไงจำไม่ได้เหรอที่เมื่อกี้ผมบอกมาซื้อไว้9แปลงเองเจ้าโฉนดอีก1โฉนดยังเก็บไว้อีกดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่ากระบวนการอย่างเงี้ยเฮ้ยอุ้งอิงเป็นดีกว่ามั้ยทักษิณนี่แค่ซุกนะโลกนี่มันโกงจริงๆมันโกงขนาดว่าทักษิณนี่ซุกหุ้นกับแม่บ้านคนขับรถเศรษฐานี่ให้เงินกู้กับแม่บ้านละรปภ.อ่ะตั้งพันล้านอ่ะโอ้โหสองคนนี้นี่สูสีเลยนะนี่เป็นตัวแทนนายกทักษิณได้อย่างสบายมากเศรษฐาอ้างว่าไม่รู้นะถ้าอ้างว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้ผมก็จะบอกว่าวันหนึ่งคุณเป็นนายกคุณก็จะบอกไม่รู้ไอ้นี่มันเรื่องของทีมหาเพราะอะไรคุณเป็นคนให้กู้ด้วยนะแล้วต่อมาคุณก็มาซื้อการให้กู้คุณให้กู้กับรปภ.กับแม่บ้านนะคุณบอกคุณไม่รู้คุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้อีกไหมไอ้12วัน12คนโอนเนี่ยคุณก็บอกไม่รู้อันนี้คุณเอาเงินผู้ถือหุ้นมา 1,000 ล้านแสนสิริคุณบอกคุณไม่รู้อีกไหมเอาล่ะทำไมคุณไม่ซื้อตรงก็เพราะว่ามันไม่มีเงินทอนไงง่ายนิดเดียวเพราะเขาขาย565อย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้เพราะรปภ.กับแม่บ้านยังรู้เลยคุณเป็นเจ้าพ่อสังหาริมทรัพย์อ่ะสู้รปภ.กับแม่บ้านไม่ได้นะเอาล่ะแล้วทำไมจะใช้วิธีการไหนเฮ้ยมึงก็ไปให้มันกู้ดิอนาวัตมันไปให้มันกู้มันก็ไปเปลี่ยนผู้ถือหุ้นไปเคลียร์มาเป็นชื่อมันใช่ไหมมึงให้มันกู้ไป 1,000 นึงนะเสร็จแล้วมึงได้ทอนมาใช่ไหมใช่ไหม435สบายๆมึงไปสร้างคอนโดไอ้ห่า2ปี3ปีกว่าจะเสร็จกว่าจะไปโอนไอ้นี่แม่ง2เดือน3เดือนได้แล้วอ่ะมึงได้แล้วทำไงก็เดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวกูก็ไปซื้อไงกูไปซื้อ 1,000 นึง 1,000 นึงมันก็วนย้อนกลับมาหามึงไม่เหรอก็มึงให้กู้ไงใช่ไหมแล้ว435ก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วแบ่งกันเรียบร้อยแล้วรปภ.แม่บ้านคุณคิดหรือเปล่ารปภ.กับแม่บ้านแบ่งกันคนละ200กว่าล้านคุณคิดหรือเปล่าว่าเงิน435ล้านเนี่ยตกอยู่กับใครตกอยู่กับใครในเมื่อกระบวนการคุณก็ทำอยู่วันเดียวไอ้นี่มาตัวเปล่าเลยคุณบวมค่าที่คุณอีกอันหนึ่งกูหายไปไหนวะเฮ้ยมันมีอันหนึ่งไม่เหรออันหนึ่งที่ปั่นเนี่ยปั่นกระบวนการคือคุณปั่นก่อนคุณปั่นก่อนไม่เป็นไรปั่นก่อนปั่นให้ที่มันสูงขึ้นเสร็จแล้วคุณก็บวมอะไรจากเขาขาย565ก็เป็น1,000
นะปั่นอยู่นี่นี่ปั่นนะคุณปั่นก่อนนะเสร็จแล้วคุณก็มาบวมค่ามัดค่าที่เสร็จแล้วคุณก็ตัดทอนไปผมถามว่าคุณทำอย่างนี้มันยอกย้อนไหมมันยอกย้อนมันไม่เหตุผลปกติทางการค้าคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่ได้คุณเป็นกรรมการอยู่นี่เป็นอยู่นี่และพวกนี้เป็นแม่บ้านรปภ.สรุปให้ฟังง่ายๆก็คือทุกคนกู้ได้หมดไม่ว่าแม่ค้าไม่ว่าใครต่อใครเศรษฐาให้กู้เมื่อเป็นนายกพันล้านพันล้านพันล้านไม่ต้องดูเครดิตผมเรียนให้ทราบว่าวิธีการอย่างเนี้ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆขอโทษนะครับเดี๋ยวฟังให้ผมไม่ดีๆแต่งนี้เนี่ยแซมเปิ้ลย้อนนอกจากทำที่แสนสิริข้ามไปทองหล่อทองหล่อไปไหนต่อไปไหนดีอุ้ยทำไมมันถูกไปที่สุขุมวิทตอนต้นเลยไปไงสุขุมวิทตอนต้นเสร็จแล้วก็ไปสุขุมวิทอ่อนนุชแล้วทำไงไอ้นี่มันยังธรรมดากูจะฟอกเลยฟอกยังไงกูเอาบริษัทเมืองนอกมาถือเลยกูเอาบริษัทเมืองนอกมาถือหุ้นเลยพอถือหุ้นเสร็จมึงให้เงินกู้กูปุ๊บเงินไปต่างประเทศทันทีผมตามล่องลอยไปถึงสหรัฐอเมริกาบุคคลคนนี้คือคนสำคัญข้างกายนายเศรษฐาซึ่งในวงการรู้จักกันดีเพราะแม้กระทั่งนายสนธิลิ้มทองกุลก็สนิทคนนี้คือมิสเตอร์ทีที่ผมบอกว่าชื่อขงบิ้งคนไทยมิสเตอร์ทีฝรั่งเขาเรียกซื้ออะไรได้มึงซื้อโรงแรม5ดาว6ดาวได้แต่กูเช็คภาษีที่เมืองไทยแล้วมึงไม่เคยเสียสักบาทหนึ่งมิสเตอร์ทีชื่อจริงทศบอกชื่อแรกคุณก่อนเลยทศอะไรสักอย่างหนึ่งบุคคลข้างกายนายเศรษฐานายทุนนายเศรษฐานายเศรษฐาจะรู้ไม่รู้วันนี้ชื่อนายเศรษฐาทวีสินปรากฏอยู่ในแสนสิริณวันนั้นที่เกิดเหตุปรากฏในบริษัทอนาวัตในวันที่ให้กู้นายเศรษฐาทวีสินเป็นบุคคลที่อยู่ในการประชุมร่วมประชุมเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริษัททั้งสองบริษัทการที่บอกว่า 1,000 ล้านให้บริษัท NNN กู้ก็ NNN มันมีที่เอ้าก็คุณเป็นคนให้เงินเขานี่เขาไม่ใช่ว่าได้เงินมาจ่ายเงินแต่คุณให้เงินเขา 1,000 ล้านแล้ว 1,000 ล้านเนี่ยเป็นรปภ.กับแม่บ้านแล้วเขาไปจ่ายจริงๆตามมูลค่าเลยคือทุนจดทะเบียน101นี่อีก465หมอนเรนคุณไปถามเขาสิเขามีตัวตนหมอนเรนเป็นหมออยู่บำรุงราษฎร์เอ้าแล้ว435ไปไหนอ่ะไม่รู้สิไม่รู้รปภ.ไปมันเอาไปกลับบ้านไปมหาสารคามคุณทำแบบนี้เนี่ยผมจะบอกคุณให้ไอ้การกระทำของคุณแบบนี้คือการตัดตอนไม่เคยมีที่แปลงเดียวที่แสนสิริซื้อตรงกับเจ้าของโอ้โหแล้วแสนสิริปีหนึ่งมันซื้อที่กี่แปลงอะซื้อที่กี่แปลงแล้วจัดตั้งบริษัทโนมินีเงี้ยไปดักซื้อข้างกลางทางดักซื้อกลางทางหมดได้เท่าไหร่ผมถามหน่อยได้เท่าไหร่อะนี่แปลงเดียวนะปีหนึ่งคุณซื้อกี่แปลงถ้าผมเช็คต่อไปผมถึงให้โอกาสให้โอกาสคุณภูมิธรรมอยู่นี่หมอชลนาถหายไปแล้วให้โอกาสคุณภูมิธรรมให้คุณภูมิธรรมฮัลโหลนายครับนายครับเศรษฐาไม่ไหวแล้วล่ะครับเศรษฐาไม่ไหวแล้วล่ะครับ18นี้ไม่ไหวเพราะว่าถ้าไหวชูวิทย์แม่งจะพูดอีกดอกนึงฮัลโหลฮัลโหลผมภูมิธรรมครับนายครับเรื่องใหญ่แล้วล่ะครับ
เศรษฐาแม่งโดนแฉมันให้รปภกับแม่บ้านกู้พันล้านแล้วยังมีอีกครับงานนี้ไอ้เด้งครับมันได้เงินป่ะแล้วมันไปแบ่งใครชิบหายแล้วอุ้งยิงไม่ไหวรู้อยู่แล้วว่าต้องตายงานนี้ใจเกษมก็ไม่ไหวผมไม่รู้นะผมไม่รู้แล้วผมยืนยันวันนี้ว่าผมพูดในกรณีนี้และผมเนี่ยมีหลักฐานทั้งหมดและผมยินดีศาลไหนศาลนั่นผมสู้กับคนยันศาลฎีกาผมยอมฉีดยาฆ่ามะเร็งอยู่สู้กับผมอยู่สู้กับคุณในมือผมก็คือการฟ้องนายเศรษฐาทวีสินกับนายวินยัตทั้งสองคนนายเศรษฐามีการแจ้งความมันเป็นเท็จเพราะผมเป็นบุคคลประชาชนธรรมดานายเศรษฐาเป็นบุคคลสาธารณะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ตามรัฐธรรมนูญผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องส่วนตัวคุณเศรษฐาแต่สิ่งที่ผมพูดกระบวนการ12คน12วันพวกคุณไม่รู้ความจริงเพราะไอ้ที่รู้พูดกันทนายพูดบ้างนะไอ้คนนั้นพูดบ้างว่ามันเป็นการหลบเลี่ยงวางแผนภาษีมันไม่ใช่นุชนะส่วนที่จะมาสู้ผมได้ไงไอ้คอแห้งเว้ยเอามาหน่อยดิเอาน้ำมาให้กูกินหน่อยนะเอาน้ำมาให้กูกินหน่อยยาลมดีนะอะไรดีนะไอ้เหี้ยมิ้นฉี่อะมึงให้กูกินมิ้นฉี่เหรออะให้กูทาหัวด้วยหรือเปล่ามึงกินมิ้นช็อกมึงกินประชาช็อกชูวิทย์กินมิ้นฉี่ฉี่แล้วคงจะหัวดีมึงฉี่แล้วคงจะลื่นไอ้กูกินจริงก็แบบเนี้ยกินได้จริงป่ะไอ้สัสมึงใช่กูกินจริงๆอ่ะเนี้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะมิ้นจีก็คุณมีมิ้นช็อกยิงกันเฮฮาสังสรรค์อีกคนนึงก็ผมเชื่อพี่สนธิเขาพี่สนธิเขาคนดีเนี่ยเขาแนะนำให้ผมกินฉี่กินเยี่ยวอะไรเนี่ยดีไม่เป็นหวัดคอแห้งหมดแล้วเนี่ยมีเสมหะอะไรก็กินนะเพราะว่านอกจากสงครามในการแฉครั้งนี้แล้วผมยังให้คุณดูนะคำพิพากษาเนี่ยผมก็ให้แล้วนะครับหลักฐานอยู่ในมือผมนะคำพิพากษาเลขที่3969/2559ของนายสนธิศาลเนี่ยตัดสินนายสนธิง่ายๆเลยครับนายสนธินี่ทำรายงานการประชุมอันเป็นเท็จและก็ไปยื่นแบงก์กรุงไทยโดยการค้ำประกันไม่ขออนุมัติไม่รายงานผู้ถือหุ้นจำเดียวหลายบทคุก10ปีค้ำประกันเงินกู้100ล้าน475ล้าน25ล้าน260ล้าน178ล้านและไม่ลงในบัญชีการเงินคุก5ปีอีก60ปีนะครับรวมแล้วจำคุกนายสนธิทั้งหมด85ปีโน้ตจดไว้เดี๋ยวไปรายงานนายจดไว้ด้วยนะแต่รับสารภาพลดโทษเหลือ42ปี6เดือนนายสนธิอุทธรส่วนคำอุทธรศาลไม่ฟังเพราะว่ามั่วเอาศาลไม่เชื่อก็เลยลงเท่าเดิมพฤติการเห็นได้ว่านายสนธิเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นช่วยดูตัวเองด้วยส่วนเนี่ยอ้าวแล้วมึงไม่เอามาแล้วพี่สนธิเข้ามาเปล่าเฮ้ยเอาไปไหนแล้วเนี่ยเอาเอ้มาด้วยนะเนี่ยนี่ไม่เบาเลยเนี่ยโกงผู้ถือหุ้นเหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้มันธรรมดาเศรษฐาเขาเก่งกว่าเศรษฐาเขาหน่อยเอ้าเอากินหน่อยลูกเอากิน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 
เอาไปปากด้วยนะบอกว่าถ้าแน่จริงเนี่ยเนี่ยมาเองอย่าส่งลูกกระจกมาอย่างคุณเนี่ยจะมีประมาทว่าส่งลูกกระจกผมมาในฐานะนักข่าวเหรอนักข่าวเหรอผมก็ไปคุยกับคุณสุทธิที่ห้องนักข่าวเหรอเนี่ยถูกต้องเอ้ยโอ้โหไม่เห็นรู้เลยเนี่ยไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นรู้เลยว่าคุณเป็นนักข่าวผมได้ข่าวว่าคุณมาอย่างอื่นนะเออผมได้ข่าวว่าคุณมาอย่างอื่นนะแถลงมาผมก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ประสิทธิ์คุณตรงไหนเลยผมก็ฝากคุณแถลงผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่โอ้โหขอโทษ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 นักข่าวขอโทษนักข่าวขอโทษ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 ผมว่าคุณไม่ใช่นักข่าวก็แล้วแต่ผมเรื่องของคุณอ้าวคุณจะมาทะเลาะกับผมเหรอไม่ได้มาทะเลาะคุณเอ่ยก่อนอ้าวแล้วยังไงก็ไม่ยังไงผมก็ตอบโต้ผมมีสิทธิ์ตอบโต้คุณมีสิทธิ์ตั้งคำถามผมผมก็ตอบโต้คุณได้คุณตอบโต้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คุณทำไมต้องขึ้นอารมณ์ทำไมคุณต้องมีอารมณ์นี่ผมเสียงดังเหรอก็ไม่เป็นไรก็จบไปไม่มีปัญหานี่ผมเสียงดังเหรอคุณจะได้ข่าวอะไรคุณว่าไปนี่ไงเอาไปฝากเขาหน่อยได้ไหมอ๋อแล้วคุณหน้าที่อะไรคุณนักข่าวทำผมถามคุณว่าคุณเป็นหน้าที่นักข่าวคุณก็ต้องเขียนข่าวในข้อมูลที่มาจากที่นี่ผมไม่เห็นคุณเขียนเลยนี่ก็ผมอ่านข่าวคุณอยู่นี่โอ้โหเอาหน้าเชื่อเอ้าเอาลูกมาไม่รู้อะไรอย่างเอามีอะไรอ้าวโอเคเชื่อผู้ที่เป็นนักข่าวก็ควรมีจรรยาบรรณควรเป็นจรรยาบรรณก็ควรเขียนจากพื้นที่ข่าวแต่คุณมาโจมตีผมคุณมาโจมตีและคุณก็เอาเรื่องไม่จริงมาพูดแต่นี่ผมเอาข้อมูลจริงมานี่เอาไปฝากนะฝากถึงที่ไหมคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาเอ้าไม่ว่าสารานีกาเอาไหมวันไหนที่เมเนเจอร์เขียนไม่ตรงหรือคุณก็ฟ้องไปเลยก็แค่นั้นเองผมไม่ฟ้องหรอกก็แล้วแต่คุณไงครับไม่ฟ้องหรอกไม่ฟ้องหรอกนะคุณไม่ต้องห่วงผมไม่ฟ้องนะอันนี้สองอันนี้สงสัยอะไรไหมข่าวผมฟ้องผมไม่ต้องข่าวคุณไม่ต้องผมฟ้องมาแล้วไหมเอ้าผมไม่กลัวมันเป็นสิทธิเสรีภาพเอ้าก็คุณได้เอาข่าวไปแต่คุณเอาข่าวไม่จริงไปเขียนไงผมทำเป็นของผมก็ถ้าคุณเนี่ยเอาหน้าพอแล้วหน้าพอแล้วหน้าพออย่างพออย่างผมจะพอได้ไงผมเป็นคนแถลงข่าวผมเป็นคนแถลงข่าวผมจะพอได้ไงคุณอยากจะฟังเขาเปล่าล่ะคุณฟังคุณก็ฟังคุณไม่ฟังคุณออกไปสิฟังไม่ได้ต้นไม่ได้ขัดอะไรเลยเอ้าก็ผมพูดแต่มันมีสิทธิ์ของผมอ่ะนี่สถานที่ผมอ่ะทำไมเอ้าก็คุณไม่ว่าอะไรคุณก็ฟังดิเอ้างั้นผมให้คุณเข้าโอเคผมออกจบออกเลยเฮ้ยเชิญออกเลยสายหัวไปเลยทำไมเหรอทำไมเหรอเจ๋งเหรอไปเลยไปเลยเอานี่ไปด้วยไหมมิ้นฉี่เอาปากนายมึงไงเอ้ยแหมมึงก็เดินไถอยู่ก็รู้อยู่อ่ะไปละอ่ะทีนี้เป็นคำถามของพวกคุณละคำถามที่ตรงประเด็นนี ววิธีการง่ายๆของบริษัทต่างๆเหล่านี้คือการซื้อราคาที่ดินที่ไม่เป็นจริงซื้อในราคาที่แพงขึ้นทีนี้การซื้อที่แพงขึ้นจะกระทำการได้อย่างไรในเมื่อตัวเองบริษัทมหาชนตัวเองเป็นบริษัทมหาชนตัวเองไปซื้อที่แพงเวลาทำคอนโดเวลาทำกำไรขาดทุนบริษัทก็ไม่มีกำไร
ดังนั้นวิธีการเนี่ยก็จะไปหาบริษัทหนึ่งเพื่อไปซื้อและถอนเอากำไรไปเข้ากระเป๋าตัวเองก่อนส่วนบริษัทที่เจ๊งช่างแบ่งมันไม่ใช่ของเราเป็นบริษัทในมหาชนไม่ใช่บริษัทของเราดังนั้นจะต้องให้เข้าใจว่าในข้อเท็จจริงนี้นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการแสนสิริไม่ได้กระทำการซื้อตรงกับเจ้าของแต่ใช้เงินของตัวของผู้ถือหุ้นให้อนาวัตเพื่อให้นอมินีกู้เงินโดยที่ไม่มีเครดิตไม่มีหลักฐานกรรมการผู้จัดการทั้งหมดผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นรปภ.กับเป็นแม่บ้านคำถามอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองถูกต้องกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้คนเดียวกันเพราะมัน 99.98คุณให้คุณก็กู้พันล้านกับคนไม่มีเครดิตคุณคิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ยังไงผมไม่รู้ถูกไหมคุณกล้าให้เขาพันล้านเขาเป็นแม่บ้านคุณเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลไม่ใช่เหรอคุณบริษัทที่คุณต้องตรวจสอบเครดิตหรือเปล่าคุณให้กู้ตั้งพันล้านนะมันไม่ใช่ร้อยบาทนะไม่ใช่แอปเงินกู้จีนนะอันนั้นจะเป็นการเดินทางไขปริศนาของมิสเตอร์ทีผมพยายามเชื่อมโยงอยู่คือคุณแสนสิริบอกว่าเอ้ยผมให้กู้พันหนึ่งผมก็ได้เงินคืนนะได้เงินคืนยังไงก็ต่อมาคุณก็มาซื้อที่แปลงนี้ไงแล้วสร้างคอนโดไงคุณเห็นไหมแต่ปัญหาคุณต้องอยู่ตรงนี้นะปัญหาคือคุณทำได้ทุกคนทำได้หมดเพราะอะไรครับเพราะทำโดยวันเดียวคุณต้องดูวันเดียวนี้เห็นไหมถ้าเกิดคุณนี่แน่จริงมึงก็ต้องซื้อเขาก่อนดิถูกไหมมึงมีเงินไงถูกไหมถ้าเกิดกูซื้อก่อนโอเคผมซื้อก่อนแล้วผมมากู้คุณทีหลังแต่นี่คุณใช้เงินอนาวัตแท้ๆเลยเพราะคุณทำวันเดียวกันหมดเปลี่ยนโครงสร้างจ่ายเงินแบงค์แล้วก็กู้เงินนี่อีกกรรมทั้ง3เนี่ยถ้าทําการโดยวันเดียวนั่นมีความหมายว่าเงินที่ไปชําระเนี่ยเงินที่ไปจ่ายแบงค์เงินที่กระจายไปเนี่ยล้วนมาจากบริษัทแสนสิริโดยทั้งสิ้นถ้าคุณโอเคนัยยะสำคัญที่คุณถามเนี่ยนะเอารูปของนอมินีพินิจสิคุณจำไว้นะว่าพินิจแม่บ้านคนนี้ถือหุ้น 99.98% ไฟล์เนี่ยส่งให้ทุกคนแล้วกวนตีนคนกูกวนตีนไปแล้วคุณคิดว่าพี่นิดเนี่ยบ้านอยู่อย่างเงี้ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่เนี่ยคุณคิดว่าจะมีสัมพันธ์กับเศรษฐาไหมมันต้องมีตัวเชื่อมอีกเยอะถูกไหมครับเป็นเด็กเศรษฐาแต่คนเนี้ยผมเช็คแล้วการเดินทางออกต่างประเทศยังไม่เดินทางเพราะฉะนั้นไปหาตัวมาเลยคนนี้ได้เงินเนี่ยแล้วจะได้บอกไงอ๋อหนูไม่ได้ค่ะเพราะหนูก็ยังอยู่นี่อยู่เลยอยู่หนูได้นิดๆหน่อยๆนี่คือรัฐบาลนอมินีนี่คือรัฐบาลนายกดิจิตอลทีนี้คนเนี้ยเมื่อเข้าไปที่ที่ดิน 99.98%ดันไม่ไปเซ็นอ
ดันให้สมศักดิ์เซ็นซึ่งมีหุ้นอยู่หุ้นเดียวลายเซ็นสมศักดิ์นะอาชีพรปภ.นะบ้านปัจจุบันเช่าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้บ้านเดิมอยู่ร้อยเอ็ดอ่ะคุณถามได้เลยกระบวนการนี้แสดงให้เห็นว่าผลงานที่ผ่านมาของนายเศรษฐาซ่อนเร้นอำพรางปิดบังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรครับผลงานที่ประจักษ์ก็คือให้รปภ.กับแม่บ้านกู้ 1,000 ล้านบริษัทตัวเองไม่ซื้อตรงแต่มีบริษัทนอมินีไปซื้อกระบวนการอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าคุณเศรษฐาจะปฏิเสธอีกไหมจะปฏิเสธบอกเอ้ยเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้อีกไอ้แปลงที่สารสินผมก็ไม่รู้แปลงที่ทองหล่อผมก็ไม่รู้แปลงที่สุขุมวิทผมก็ไม่รู้แปลงที่อ่อนนุชผมก็ไม่รู้นายสมศักดิ์ความเชื่อมโยงยังไม่จบนายสมศักดิ์ความเชื่อมโยงยังเป็นกรรมการอีก5บริษัทนายสมศักดิ์เนี่ยต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจเพราะว่าเป็นคนไปเซ็นดังนั้นนายสมศักดิ์ผมก็ไปดูอีกว่าถือหุ้นบริษัทไหน NNN Asset ก็คืออันนี้ใช่ไหมยังถืออยู่ในบริษัทวัชรพลช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ยังถือในบริษัทพระขนงดีเวลลอปเมนต์ยังถือบริษัทพระขนงพร็อพเพอร์ตี้ยังถือในอ่อนนุชแลนด์อ่อนนุชแลนด์ก็คือรถรับส่งในโครงการของแสนสิริเดอะเบดอ่อนนุชอีกเพราะฉะนั้นเชื่อมไปเชื่อมาแล้วกลายเป็นมันใช้คนของตัวเองแล้วเนี่ยใช้คนขับรถใช้แม่บ้านหรือเปล่าเนี่ยที่คอนโดเนี่ยแล้วไปให้กู้พันหนึ่งการกระทำแบบนี้ของนายเศรษฐาจึงมีความน่าสงสัยน่าเครือบแคลงไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและไม่เท่านั้นดิจิตอลที่บอกอย่างนั้นอย่างนี้ข้อมูลจะเป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งจะใช้ถล่มก่อนถ้าไม่ถอยวันนี้จึงเตือนนายเศรษฐาว่าให้ถอยซะมารถไฟความเร็วสูงก็ต้องตกขบวนเป็นของธรรมดาพรรคเพื่อไทยยังมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถอีกมากผมไม่เคยไปแตะต้องไม่เคยไปว่ากล่าวพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจะไปนำเสนอใครก็แล้วแต่ผมไม่ยุ่งแต่นี่ข้อมูลที่ผมมีกับนายเศรษฐาแรกๆบอกว่าผมรับเงินอันที่สองก็บอกผมไถอันที่สามนายสนธิก็บอกว่าโอ้ยเอาโครงการผมมาเปรียบเทียบผมเรียนให้ทราบอ่ะนี่เอาข้อมูลมาเอาข้อมูลมาอีกสองแผ่นไอ้ตีไปใช้ข้อมูลของข้างหลังไงถ้าคุณสงสัยผมมีข้อมูลของผมเรียบร้อยว่ามีความแตกต่างกันยังไงแต่ผมไม่ต้องจำเป็นชี้แจงคุณเพราะอะไรเพราะไอ้คุณที่ถามมันคือไอ้สนธิเอามากำลังเบี่ยงเบนประเด็นไงผมพูดในเศรษฐาคุณก็ไม่ลงมาโจมตีผมเอามาและผมให้คุณเห็นพฤติกรรมแบบนี้คุณรับได้ป่ะถ้าคุณรับได้คุณก็โหวตไปสิมันมีอะไรอ่ะก็แต่พฤติการคุณเป็นแบบนี้คุณกล้าเรียกนายกเป็นแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยผมเรียกว่าทายาททักษิณแท้ไหมนี่ทักษิณยังเอาหุ้นของตัวเองที่ถูกต้องไปไว้กับคนขับรถไปไว้กับแม่บ้านแต่อันนี้เนี่ยผมเรียกว่าโกงผู้ถือหุ้นเลยนะเอาเงินผู้ถือหุ้นและยัดใส่นอมินีให้นอมินีไปซื้อและตัดกำไรไปแล้วตัวเองก็ไปซื้อทีหลังแล้วผมถามว่าไอ้เงินกำไรเนี้ย435ล้านเนี่ยมันใช่เหรอที่รปภ.สมศักดิ์อย่างเงี้ยได้ไปพินิจที่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยได้ไปใช่เหรอคุณคิดว่าง่ายอย่างนั้นถ้าง่ายอย่างนั้นการทำมาหากินต่อไปเรารุ่งเรืองแล้วปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวคนไทยมีกินมีใช้
มีแน่นอนอย่างเงี้ยก็ใครก็กู้ได้พันล้านผู้สื่อข่าวอยากจะซื้อบ้านหรู200ล้าน500ล้านเดินไปถามเศรษฐาเป็นกฎของเศรษฐานายกคนใหม่ให้กู้หมดครับผมไม่ดูเครดิตหรอกครับว่าคุณเป็นแม่บ้านคุณเป็นรปภ.คุณมีเงินเดือนเท่าไหร่ภาษีผมไม่ต้องเช็คผมให้คุณกู้500ล้าน1000ล้านแล้วคุณไปจ่ายเพราะก็ทำวันเดียวกันถูกไหมพอคุณจ่ายเสร็จคุณก็ได้เป็นเจ้าของให้เงินวันเดียวกันเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้เงินกู้นะโอ้โหมันง่ายจริงๆนะการกระทำแบบนี้มันง่ายง่ายอย่างเหลือเชื่อเลยผมต้องเรียนขอโทษคุณทุกคนกับเรื่องเมื่อกี้นี้ผมเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับผมผู้สื่อข่าวที่พวกคุณมาผมนำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาให้แต่มันมีคนบางคนเนี่ยมันรับเงินจำนวนเงิน20ล้านผมรู้ด้วยว่าใครหิ้วแล้วก็มาโจมตีแล้ววันสองวันเนี้ยมีคนพยายามที่เป็นผู้ใหญ่โทรมาตลอดให้ผมงดพูดเรื่องนี้เหตุที่ให้ผมงดพูดเรื่องนี้เพราะเขาจะไม่พูดเรื่องของผมผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้เป็นนายกนะผมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องผมพูดไปเลยเพราะผมไม่กลัวแต่คนที่จะขึ้นเป็นนายกเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ความซื่อสัตย์เนี่ยเขาดูที่ผ่านมานะครับคุณสมบัตินี่เขาดูที่ผ่านมาคุณจบอะไรคุณไปติดคุกติดตารางหรือเปล่าคุณจบปริญญาอะไรเขาไม่ได้ดูปัจจุบันหรือดูอนาคตนะครับดังนั้นพฤติการที่ว่าที่นายกนายเศรษฐาทวีสินกระทำจะรู้จะไม่รู้อย่างที่คุณบอกพฤติการแบบนี้น่าเชื่อว่าต้องน่าเชื่อว่าอยู่แล้วก็เพราะคุณเป็นคนให้กู้พันล้านเองและคนที่ได้รับก็เป็นรปภ.กับแม่บ้านธรรมดาและภายหลังคุณก็ได้ที่แปลงนี้มาคุณจะบอกว่าองค์กรเขาติด NNN เอาคน NNN มันเป็นรปภ.กับแม่บ้านไงตรงนี้เท่านั้นเองถ้า NNN มีตัวตนจริงเช่นคือชูวิทย์ก็ได้คุณก็จะบอกองค์กรนี้เขาซื้อนี่แต่ถ้าผมไปดูที่บ้านเขาแล้วเนี่ยนะคุณคิดว่าเขาซื้อที่ผมไม่ได้ดูถูกคุณคิดว่าเขาซื้อที่ทองหล่อได้ป่ะล่ะในเมื่อผมไปเช็คแล้วเนี่ยการเสียภาษีเนี่ยมีตามนี้อยู่บริษัทรปภ.ชื่อบริษัทแม็กพาวเวอร์การ์ดเวลาจ่ายภาษีเขาก็ต้องรู้คนนี้ล่ะอาชีพอะไรก็แม่บ้านเสียภาษีไหมไม่พบผมถามว่าบ้านอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเขาไปซื้อที่ทองหล่อ500กว่าล้านซื้อได้ป่ะดังนั้นคุณดูแล้วกันอันนี้คือภาพหน้าฉากหน้าฉากของนายเศรษฐาจะเป็นแบบนี้แต่เบื้องหลังการกระทําที่ดินการโอนนิติกรรมอําพรางพฤติการซ่อนเล่นสิ่งต่างๆที่ผมมาขยายผลให้เนี่ยย่อมเป็นคุณย่อมเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไม่ได้เป็นผมไม่ได้ไปต่อรองมันมีอะไรที่ผมไปต่อรองการจับมือเนี่ยนะอ่ะปัดลงมาเลยกูจะได้ลืมไม่ใช่อะไรไม้เท้าอ่ะคุณเห็นเอาพอยี่เสียภาษีไม่ได้เสียภาษีเลยถ้าทำบริษัทเอกชนเป็นพนักงานทำความสะอาดก็ต้องมีเสียภาษีฮะไม่ใช่ครับคำว่าแม่บ้านคือแม่บ้านเฉยๆไม่ใช่แม่บ้านบริษัททำความสะอาดถ้าแม่บ้านทำความสะอาดก็ต้องเหมือนรปภ.คนเมื่อกี้รปภ.คนเมื่อกี้ทำงานบริษัทการ์ดแม็กซ์
ผมไม่รู้อันนั้นผมไม่รู้ผมบอกแล้วไงผมไม่รู้เรื่องส่วนตัวแต่พฤติการทางธุรกิจเนี่ยมันไม่มีใครทำแบบนี้คุณควักเงินพันล้านไปให้คนเขากู้คุณไม่ดูเขาเลยหรือว่ากรรมการเป็นใครฮะคุณที่เสียผลประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วคือผู้ถือหุ้น 100% ผู้ถือหุ้นโดนโกงแหละครับทำนองเดียวกันกับไอ้ฎีกาฉบับนี้ที่ผมอ่านให้คุณฟังคุณจะเชื่อผมหรือเชื่อคนที่โกงพฤติการเคยโกงมานะติดคุกมาด้วยคดีถูกโกงทุจริตเสร็จแล้วก็มาปรากฏว่ามาวิพากษ์วิจารณ์ได้เว้ยถ้าที่ตัวเองเนี่ยก็โกงตัวเองก็ทุจริตนะมันเกะกะเกะกะไม่มีอะไรคำถามเถอะนะครับเริ่มต้นตรงนี้ถือหุ้นตรงนี้ 99% ให้ลูกนี่ชื่อตามนี้เลยนะเป็นกรุ๊ปเดียวกันกับแสนสิริถือหุ้น 99.98% เอาเงินพันล้านให้กับรปภ.แม่บ้านเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอันนี้ไม่ใช่จากที่เราหลังไปจ่ายเงินก่อนลูกศรไปจ่ายเงินแลนด์เฮ้าส์ไปจ่ายเงินกู้ให้เจ้าของจริงและอันจริงคือซื้อบริษัทซื้อบริษัทก็ต้องซื้อหุ้นซื้อหุ้นก็ต้องซื้อจ่ายทุนจดทะเบียนที่เขาชำระแล้วแล้วก็ต้องจ่ายนี่เขาก็อยู่ที่แลนด์เฮ้าส์นะครับวันที่11กุมภาให้พันหนึ่ง11กุมภาไปจ่ายแบงค์11กุมภาเปลี่ยนผู้ถือหุ้นก็ทำการในวันเดียวกันหมด11กุมภาดังนั้นเมื่อจ่าย565เป็นหนี้แบงค์465ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว100ก็ต้องกำไร435เงินทอน435ไปไหนพี่นิกิตไปไหนสมศักดิ์หลังจากนั้นแล้วบริษัทนี้ก็ทิ้งเป็นบริษัทล้างหลังวันที่24พฤษภาเปลี่ยนผู้ถือหุ้นจากพินิจจากยงยุทธเพื่อทิ้งล้างกลายเป็นชื่อยงยุทธยงยุทธเมื่อกี้ก็เปิดบ้านดูแล้วไม่เคยเสียภาษีบริษัทนี้ถูกทิ้งล้างทันทีที่โอนที่แปลงนี้การกระทำแบบนี้เนี่ยผมถามคุณง่ายๆว่าคุณเหมาะสมเป็นนายกหรือไม่โดยข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะไปยื่นตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบธรรมาภิบาลของบริษัทแสนสิริ 2. นำไปยื่นให้กับสว.เพื่อใช้ในการอภิปรายสอบถามคุณสมบัติเพราะว่านายเศรษฐาก็จะพูดอย่างเดียวว่าไม่รู้ผมเซ็นอย่างเดียวผมไม่รู้ก็ไม่รู้ไงล่ะไอ้มิสเตอร์เบ้งเนี่ยมันเป็นคนจับหมดและตัวนี้เนี่ยมันตัวสำคัญมันใช้ซิมเมืองนอกทุกอย่างผ่านเลขามันเสร็จแล้วยังไงแปลงถัดมาที่ทำอ่ะใจเย็นๆยังมีอีกและทำมากขึ้นเรื่อยๆการกระทำครั้งใหม่เอาเงินเอาชื่อบริษัทเมืองนอกมาจัดเข้าบริษัทเสร็จแล้วเมื่อได้เงินกู้พันหนึ่งโอนไปต่างประเทศโอนไปต่างประเทศผมต้องตามไปเช็คถึงฮ่องกงตามไปเช็คถึงซามัวอะไรนะผมยื่นกับสวไปที่สภาเดี๋ยวผมก็จะไปยื่นใช่แต่ผมเชื่อมั่นว่าข้อมูลชุดนี้ของผมจะถูกขยายผลการขยายผลทางการเมืองก็ดีการขยายผลในส่วนอื่นก็ดีไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของผมแต่อย่างใดเพราะผมพูดประเด็นในข้อเท็จจริงผมเอาเอกสารให้คุณดูแล้วนะหนังสือรับรองรายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น
หนังสือโอนเงินหนังสือกู้เงินหนังสือสัญญากู้เงินให้คุณดูทุกอย่างแล้วอ่ะคุณจะว่าผมไม่ได้นะเวลาคุณไปเขียนผมต้องบอกว่าไอ้ตานั่นน่ะท่านไม่ได้เขียนตามข้อเท็จจริงข้อมูลทุกอย่างผมให้คุณได้ไม่มีปัญหาดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือการแฉเพื่อชาติครั้งสำคัญการแฉเพื่อชาติครั้งสำคัญครั้งนี้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อนายเศรษฐาทวีสินไม่ผ่านการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าในวันที่18ไม่ว่าวันใน22ภารกิจของผมนั้นก็จะจบลงครับผมยืนยันได้เลยว่าภารกิจของผมนั้นจบลงโดยทันทีเหตุผลที่กระบวนการทั้งหลายเนี่ยที่มีการมาวัน2วันนี้เพื่อต่อรองให้ผมเงียบต่อรองให้ผมหยุดแฉเรื่องทรัพย์สมบัติผมแฉเรื่องนู้นเรื่องนี้ล้วนเป็นกระบวนการต่อรองโดยทั้งสิ้นอ้าวถ้าคุณไม่ต่อรองทำไมคุณไม่พูดก่อนนะเอาคุณพูดก่อนสิเอาถ้าคุณรู้ซะอย่างนั้นนะทำไมคุณไม่พูดเลยอ่ะผมก็เป็นบุคคลสาธารณะผมไม่ฟ้องหรอกแต่พอผมพูดเรื่องนายเศรษฐามันก็มาโดยทันทีซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องแลกผมแลกผลประโยชน์ของรัฐผมเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาตรงไหนที่คุณดูแล้วไม่จริงเท็จผมมีข้อมูลให้คุณดูก็ตามข้อมูลนะกู้465กู้แบงค์นะผมก็มีการซื้อบริษัทก็ต้องซื้อตามทุนจดทะเบียนที่เขาชำระแล้วเอาถูกไหมล่ะเอามันตามบัญชีอ่ะส่วนคุณจะไปใต้โต๊ะกันยังไงอ่ะผมไม่รู้นี่ตามกฎหมายถูกไหมครับเมื่อทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ผมก็ไปซื้อเท่านั้นคุณมีหนี้หรือเปล่าอ้าวมีหนี้ผมก็จ่ายหนี้ให้ก็รวมทั้งสิ้นมัน565แต่คุณได้เงิน1,000เอาแล้วนี่เป็นรปภ.หรือเปล่าเป็นแม่บ้านหรือเปล่าเอ้าก็นี่ก็พอจริงอีกถ้าสภาพบ้านอย่างนั้นน่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นอาชีพแล้วเดินไปทองหล่อแล้วซื้อที่ได้อ่ะโหสุดยอดมากนะต้องบอกก่อนว่าสุดยอดมากคือผมอยากให้คุณตั้งคำถามให้เข้าใจเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องคนใส่สูทแล้วถือปืนมันเป็นคนใส่สูทแล้วปล้นโดยวิธีแบบนี้แต่เป็นการปล้นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นน่ะถูกปล้นโดยไม่รู้ตัวแล้วใครที่รู้คุณต้องคิดเอาเองคุณจะบอกว่าแม่งไม่รู้เรื่องจริงๆว่ะไปให้เซ็นไม่รู้ว่ามันเป็นรปภ.ไม่รู้เป็นแม่บ้านไอ้อย่างงี้มึงโดนแก๊ง18มงกุฎตุนหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังเปลี่ยนชื่ออีกนะเป็นยงยุทธเพื่อทิ้งร้างตามข้อมูลเมื่อกี้นี้ให้คุณดูตั้งแต่ปี58พอโอนที่แปลงนี้ปุ้ง5ปีติดต่อกันเขาจะปลดเป็นบริษัทล้างเพราะคุณไม่ส่งงบเห็นไหมบริษัทนี้ก็จะหายไปเท่านั้นเองง่ายๆง่ายๆเลยครับส่วนไอ้เรื่องอื่นมีอีกมีมาเรื่อยๆกระบวนการนี้จะสั่นสะเทือนตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เพราะอะไรครับเพราะคุณไม่เคยตรวจผมก็จะให้คุณตรวจแล้วล่ะเพราะตอนนี้คุณให้กู้แบบนี้ทุกคนต้องได้หมดต้องได้หมดครับผมจะซื้อบริษัทนี้คุณไม่ต้องมีเครดิตคุณกู้ได้เลยถูกไหมครับแล้วเป็นการกู้วันเดียวนะผมไม่ได้ซื้อก่อนนะผมไปถึงผมชี้เลยผมมาชี้เอาแปลงนี้คุณก็ต้องให้เงินผมก็จะไปจ่ายหนี้เก่าให้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อผมอ่ะแล้ววันหนึ่งถ้าผมขายได้ 2,000 ผมก็ตัดไป 1,000 ผมก็คืนคุณ 1,000 ไงอ่ะถูกไหมอ่ะผิดตรงไหนเคลียร์ไหมไม่ผมถามจริงๆผมกลัวมากเลยว่าคุณจะไม่เข้าใจดังนั้นการอธิบายของผมเนี่ยจะต้องมาขั้นหนึ่งนะเอาละเที่ยวนี้เนี่ยทั้งหมดไอ้ชันไหมอะไรยังไงพฤติการนี้จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นนายกเนี่ยถ้าขึ้นเป็นนายกแล้วมีกระทำการซับซ้อนอย่างเงี้ย
มันเป็น conflict of interest มันเหมือนใครไม่รู้แล้วจะมาเอาเงินดิจิตุ้งดิจิตอลผมก็ยังมีหลักฐานอีกว่ามีการจัดตั้งบริษัทดิจิตอลไว้ล่วงหน้าตั้งบริษัทนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วเอาคนของตัวเองเป็นกรรมการผู้จัดการก็ยังทำถามว่ากรรมการผู้จัดการเนี่ยใครเป็นใครและบริษัทดิจิตอลเนี่ยใครถือหุ้นเดี๋ยวก็รู้อีกคือของพวกนี้ยิ่งคุณทำแบบนี้นะยิ่งสอบพฤติกรรมสมมุติว่าผมเนี่ยจะทำโครงการไหนมันต้องไม่มีญาติพี่น้องผมเลยก็ใช่ไหมล่ะเที่ยวก่อนที่คุณไปว่านายกประยุทธ์บอกนายกประยุทธ์เนี่ยมีลูกไปทำธุรกิจรองรับที่กองทัพอ่ะไอ้นี่หนักกว่านะฟังผมง่ายๆก่อนจบนี่คนจะได้ 10,000 ถูกไหมแล้วคนไทยที่เกินอายุ16ปีกี่คนกี่คน50ล้านคน 10,000 คูณ50ล้านก็คือ500ล้านแล้วถ้า500ล้านเนี่ยผมชักไว้ไม่ต้องเยอะหรอกชักไว้ 5% 25,000 ล้านโอ้โหอย่างนี้เลยครับ 5% จาก 500 ล้าน 25,000 ล้านแล้วใครจะทำก็ไอ้มิสเตอร์ทีที่ผมบอกอะไอ้นี่มันเตรียมการได้หมดแล้ววันนี้ผมใกล้จะจบการแถลงข่าวผมต้องขอขอบคุณแล้วต้องขออภัยคุณจะด่าว่าอะไรผมก็ไม่เป็นไรคุณด่าว่าได้นะแต่เนื่องจากว่าผมก็เคยเป็นสื่อนะครับผมจำได้ว่าครูบาอาจารย์ก็สอนมาว่าสื่อคือฐานนรที่4ฐานนรที่4ผู้ที่เป็นเหรียญทั้ง2ด้านเป็นทั้งหัวและเป็นทั้งก้อยการนำเสนอให้สังคมเป็นผู้พิจารณาการที่คุณเป็นคนไปตัดสินเองเป็นคนสรุปเองคุณไม่ใช่ผู้พิพากษาการที่คุณมาเอาข้อมูลแต่การที่คุณไม่ได้เขียนแต่คุณโจมตีผมอย่างเดียวผมก็ต้องไม่พอใจเป็นเรื่องปกติของคนอ่ะทีนี้คุณต้องการข้อมูลอะไรก็เชิญนะครับได้ในตอนต่อไปมิสเตอร์ทีอ่ะคุณดึงขึ้นไปอ่ะผมจะเปิดให้คุณนิดอ่ะไม่เป็นไรผมพูดให้คุณฟังก็ได้มิสเตอร์ทีเนี่ยแต่ก่อนทำบริษัทอสังหาริมทรัพย์และล้มไปในปี1998ตอนต้มยำกุ้งในครั้งนั้นทำแบงค์เจ๊งไปอีก 80,000 ล้านนายขงเบ้งเดินตามนายเศรษฐาเป็นนายทุนใหญ่พรรคเพื่อไทยเข้าไปต้องยกมือไหว้เดินไปไหนเดินไปถึงอีสานพฤติการไปที่เมืองนอกไปซื้อโรงแรมใหญ่ LA โคโลราโดชอบจัดตั้งบริษัท BVI บริษัทซามัวและก็เอามาพัวพันกับการซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ทำตัวหายไปยังไงโอ้คุณลงไปกดสิเดี๋ยวหลังอะหลังไมค์เดี๋ยวผมบอกชื่อจริงคุณได้แล้วคุณไปกดดูใน Googleหาไม่เจอไม่เจอใน Google เป็นมิสเตอร์ทีที่เป็นผีเป็นปีศาจถ้าแหวกไปที่กลางหัวเนี่ยจะมีเลข666อยู่คือมันเป็นปีศาจแต่มันถือกุญแจให้นายกตัวสูงๆอยู่ดังนั้นคนนี้คือบุคคลที่อยู่หลังคุณรู้แน่นอนในวงการหุ้นวงการเงินรู้จักหมดมีคอนเนคชั่นที่ดีผู้ใหญ่รู้จักหมดมิสเตอร์ทีทีหรือนายขงเบ้งที่นี่ไอ้การกระทำที่คุณไปเอาเงินแจกเพื่อให้โจมตีผมเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกเพราะผมไม่กลัวเมื่อวานนี้คุณเอาผู้ใหญ่โทรมาหาผมอยู่สองคนเพื่อให้ผมปิดเรื่องนี้ไปไม่ให้เปิดเผยเรื่องนี้รอให้เขาเป็นนายกก่อนบอกก็แล้วแต่นะครับไอ้นี่มันอย่างเบาผมแล้วนะก็ขอขอบคุณคุณจ้ะผ
พวกคุณคงจะหยุดแล้วผมก็พักแล้วนะไม่จะถามอะไรผมก็ถามเลยเดี๋ยวคุณจะคิดถึงผมภารกิจการแฉเพื่อชาติเนี่ยคุณจำตามผมไว้นะวันหนึ่งผมก็ไม่อยู่มันก็ได้เวลาของผมแล้ววันนี้ผมไม่อยู่เนี่ยคุณต้องคิดว่าไอ้การกระทำแบบนี้มันไม่ใช่ใครจะทำได้เหตุผลไม่ใช่ว่าผมยกตัวเองเพราะมีการทั้งเสนอเงินมาแต่ต้นอยู่แล้วและก็ยังมีการต่อรองเรื่องอื่นที่ผมไม่จำเป็นต้องพูดเพราะการที่ผมพูดไปก็จะดีกลายเป็นยกตนผมท่านแต่ผมบอกคุณเลยว่าจนกระทั่งเมื่อวานนี้เที่ยงคืนวันจันทร์ยังมีคนโทรศัพท์หาผมเพื่อให้หยุดภารกิจวันนี้เสียภารกิจวันนี้ที่ผมเอามาเสนอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นคุณอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องสุดท้ายนะแต่ผมก็จะพูดของผมไปเรื่อยๆหนัก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 เบาหนักหนักแต่ข้อมูลผมเนี่ยมีครบทุกอย่างผมถึงจะมายืนพูดกับคุณตรงนี้และวันที่ผมมาพูดถ้านายเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกผมก็หยุดจะอุ้งอิงจะเป็นใครผมไม่มีข้อมูลไม่ใช่ว่าผมไม่นั่นผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมพรรคเพื่อไทยก็คุณมีแคนดิเดตตั้งเยอะแยะเนี่ยคุณเอาเศรษฐาขึ้นมาเองแล้วพอดีผมมีข้อมูลเศรษฐาคุณจะทำยังไงได้ส่วนใครจะเป็นนายกผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมไม่เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองแต่ผมบอกปากบอกไปถึงคุณภูมิธรรมว่าให้รีบติดต่อนายกทักษิณซะว่าถ้าเอาเศรษฐาก็ตามใจแต่แปลงนี้หรือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายยังมีอีกปริมาณเยอะเพราะว่าการเป็นนายทุนอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะขอบคุณมากแต่ถ้าคุณไปดูวันเกิดผมเดี๋ยวคุณจะมาบอกว่าผมโกหกวันเกิดที่เราบุกวันนั้นน่ะวันอังคารที่29อังคารที่29แม่ผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาให้แม่เนี่ยไปแจ้งเกิดเองแม่ข้อ15ก็ไปแจ้งเกิดไม่ไหวก็ต้องรอ2อาทิตย์ไปแจ้งเกิดเองวันเกิดผมจริงๆนะมัน15สิงหาวันอังคารวันนี้เลยก่อนนี่ผมก็ไปไหว้แม่ผมเรียบร้อยผมขอบคุณมากคุณออยและขอขอบคุณที่เอามาให้ผมเพื่อนๆนักข่าวทุกคนในสิ่งนี้ซึ่งผมคิดว่าคงเป็นปีสุดท้ายของผมคุณคงไม่ได้เห็นผมการที่ผมปรารถนาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติกับสังคมเช่นเดียวกับพวกคุณทุกคนดังนั้นผมร่วมอธิษฐานในวันเกิดวันอังคาร15สิงหาปีพ.ศ2504ผมขออวยพรส่งความระลึกถึงไปถึงประเทศชาติไปถึงสังคมไปถึงประชาชนคนไทยให้มีสติและระลึกไว้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของประเทศนี้ทุกคนต้องช่วยกันผมนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวปันเปลืองหนึ่งที่ได้เวลาที่จะไปจะต้องมีคนใหม่ขึ้นมาคนที่นำยามาให้ผมคนที่นำสมุนไพรมาให้ผมคนที่นำสิ่งต่างๆมาให้ผมและให้กำลังใจผมนั้นด้วยสุขภาพผมต้องขอขอบคุณอย่างใหญ่หลวงสิ่งที่ผมทำก็เป็นระยะเวลาสุดท้ายๆสักวันหนึ่งผมก็คงไม่อยู่ผมก็ขอฝากให้พวกคุณได้ดูไว้และเห็นไว้ก็ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณออยในฐานะตัวแทนขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกคนผมอยู่ในสีผมอยู่ในแสงมา20ปีแล้วก็ถึงเวลาที่ผ้าม่านจะปิดลงไฟสปอตไลท์จะดับแสงจากกล้องจะหมดแบตเตอรี่คุณก็อาจจะหมดก็ขออวยพรให้คุณโชคดีมีสุข
ให้ประชาชนคนไทยทุกคนเจริญรุ่งเรืองสถาพรตลอดไปพี่อ้ําด้วยนะครับโอเครับเพียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้นายแถลงครับเดี๋ยวให้นายแถลงครับเดี๋ยวให้นายแถลงครับเดี๋ยวนะฮะหันหลังคือยังไงหันหลังอ๋อนี่เหรอผมก็จะไปทางนี้อยู่เรื่อยเลยสำหรับบรรยากาศช่วงท้ายของการแถลงข่าวของคุณชูวิทย์ขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็เป็นกิจกรรมที่สื่อมวลชนนะคะได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คุณชูวิทย์ค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะ15สิงหาคมเนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณชูวิทย์นะคะโดยคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็มีการระบุนะคะว่าปีนี้อาจจะเป็นวันเกิดปีสุดท้ายนะคะที่ได้ร่วมเป่าเค้กวันเกิดนะคะอธิษฐานขอพรต่างๆค่ะโดยคุณชูวิทย์เองนะคะก็มีการระบุนะคะในช่วงการอวยพรนะคะว่าขอส่งความระลึกถึงนะคะไปถึงประเทศชาติสังคมประชาชนคนไทยค่ะให้มีสตินะคะช่วยกันปกป้องประเทศนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงกำลังใจขอบคุณที่ทุกคนวันนี้ได้มาร่วมอวยพรวันเกิดนะคะตนที่อยู่ในแสงมาตลอดนะคะก็ถึงเวลาที่ผ้าม่านจะปิดลงนะคะไฟสปอตไลท์ที่ฉายมาถึงตนจะจบลงค่ะการแฉเพื่อชาติจะเป็นการแฉในระยะท้ายๆถ้าวันที่18วันที่22หรือวันใดวันหนึ่งที่นายเศรษฐาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนายกเขาไม่ได้เป็นว่าที่เขาไม่ได้โหวตหรือโหวตไม่ผ่านภารกิจผมก็จะจบทำไมพูดอย่างนั้นก็เพราะภารกิจที่ผมพูดถึงนายเศรษฐาในกระบวนการที่ไม่เหมาะสมในผลงานที่เป็นประจักษ์แบบนี้และในความซื่อสัตย์แบบนี้ก็ต้องไม่เหมาะสมคุณเห็นพฤติการแบบนี้ความหละหลวมกว่าดีความอำพรางก่อนเล่นกว่าดีการตั้งคำถามของคุณกว่าดีก็จะได้เห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนายเศรษฐาแปดเปื้อนแปดเปื้อนครับเมื่อแปดเปื้อนแล้วคนที่จะเป็นนายกก็ต้องมีความบริสุทธิ์หน่อยนายเศรษฐามาด้วยอะไรครับนายเศรษฐาไม่ใช่เป็นนักการเมืองมาก่อนนายเศรษฐาไม่ได้เป็นส.ส.จู่ๆนายเศรษฐาถูกตั้งเป็นนอมินีขึ้นมาเป็นว่าที่นายกและใครเป็นคนกดรีโมทสั่งการนายเศรษฐาคือพ็อปเป็ดนั่นเองพ็อปเป็ดอีกคนของทักษิณเอาละทีนี้พฤติการของคุณเศรษฐาก็คล้ายคลึงกันเป็นนายทุนเก่าเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์การกระทำอย่างเงี้ยผมตรวจไม่ยากหรอกครับแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากที่ผมพูดเนี่ยคุณดูเอาละกันว่าเครือข่ายเขาจะออกมาโจมตีผมยังไงผมไม่เคยทำนะแบบนี้ไอ้ตั้งนอมินีนี่ผมไม่เคยทำแต่การกระทำของคุณเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าไอ้แบบนี้มันไม่สะอาดอยู่แล้วคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่เกี่ยวข้องคุณไม่ได้ดูคุณไม่รู้คุณให้บริษัทกู้อย่างเดียวคุณไม่รู้จักผู้ถือหุ้นอันนั้นไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ตอบโต้ของคุณแต่ถ้าคุณให้ผมบอกว่าถ้าคุณเป็นนายกคุณก็ควรจะให้แม่บ้านกับรปภ.กู้ได้ทุกคนเป็นพันพันล้านเหมือนกันเพราะคุณทำมาก่อนแล้วผมต้องขอขอบคุณคุณขอบคุณเค้กเดี๋ยวทานกาแฟตัดเค้กนะรับคำอวยพรของผมไปนะเอากาแฟกินหน่อยมันจะเป็นลมแล้วถ้าคุณสงสัยอะไรหลักการนี้ง่ายๆเลยพูดง่ายๆว่าให้คนอื่นไปซื้อที่นะแล้วก็มาขายแล้วกูให้เงินมึงไปซื้อแพงแล้วไปตัดกำไรไปแบ่งกันส่วนตัวส่วนที่เหลือบริษัทรับไปแค่นั้นเองแต่ทำไม่เงียบโอ้โหมาลงตัวพอเอาไปบ้างที่ปุ๊บทำไมคุณไม่คิดว่าจะเป็นนายกไงมาสำหรับการแถลงข่าวนะคะแฉเพื่อชาติของคุณชูวิทย์นะคะในวันนี้นะคะก็ดำเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณชวิตเองก็กำลังเก็บภาพถ่ายร่วมกันนะคะกับสื่อมวลชนก่อนค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับประเด็นนะคะการแถลงเพื่อชาติในวันนี้นะคุณชูวิทย์มีการย้ำในช่วงท้ายนะคะว่าภารกิจในการออกมาแฉเพื่อชาติครั้งนี้นะคะก็เป็นภารกิจที่ตั้งใจนะคะจะออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆส่วนต่างๆของคุณเศรษฐาทวีสินค่ะถ้าคุณเศรษฐาทวีสินเองนะคะก็โหวตนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นวันที่18สิงหาคมหรือ22สิงหาคมนี้ก็จะถือว่าภารกิจของตนเองเสร็จสิ้นจะเสร็จสิ้นทุกกระบวนการจะไม่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลใดๆอย่างไรเพิ่มเติมนะคะทางนี้ค่ะสำหรับการเปิดเผยข้อมูลวันนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นชาร์ตนะคะอยู่ด้านบนขวัญ นะคะก็จะเป็นแผ่นไวนิลขนาดใหญ่ค่ะที่จะเป็นการอธิบายตามที่คุณชูวิทย์ระบุนะคะก็จะเป็นการซื้อขายที่ดินค่ะที่ถนนทองหล่อนะคะโดยบริษัท N&N นะคะก็ที่เป็นบริษัทแต่เดิมเจ้าของที่ดินเนี่ยมีการซื้อขายนะคะให้กับบริษัท N&N ที่เป็นมาซื้อนะคะโดยเงินดังกล่าวนะคะก็จะเป็นเงินที่มีการกู้ยืมนะคะมาจากบริษัทลูกของบริษัทแสนสิรินะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านขั้นตอนต่างๆค่ะที่จะมีส่วนของเงินทอนนะคะอีก400กว่าล้านบาทค่ะคุณชูวิทย์ต้องการสื่อสารต่อไปนะคะผมไม่อยากนำเอาเรื่องนี้มาพูดในวันนี้ผมอยากจะฝากคุณไว้ในเรื่องที่ผมพูดเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนกับประเทศชาติมากกว่าแล้วคุณก็รู้ว่าใครไปโจมตีผมไม่ได้เป็นนายกนะต้องรู้ก่อนว่าผมไม่ได้มาคู่แข่งคุณนะเพราะฉะนั้นคุณคิดผิดที่คุณคิดว่าผมเป็นคู่แข่งคุณหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นแล้วผมก็ไม่ได้เชียร์พรรคไหนนะการกระทำผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปเชียร์ก้าวไกลผมว่าพรรคเพื่อไทยก็ยังมีคนดีๆอยู่คุณก็ไปเอามาละกันแต่ตอนนี้ผมว่าคุณจะจมน้ำตายก่อนเพราะคุณไปแก้ตัวเรื่องคุณข้ามขั้วนี่ก็จะตายอยู่แล้วแล้วคุณยังไปเจอนายกที่มีพฤติการแบบนี้ที่คุณจะเอาเสนอไปก็ยิ่งตายก็ไปใหญ่นี่คือข้อแท้จริงโอ้โหทิ้งใหญ่เรากินไม่หมดหรอกช่วยเอาไปให้ข้างหลังได้ไหมให้ก็แบ่งกันเพราะว่าผมกินหวานมากไม่ได้แต่ดูบุหรี่ได้สำหรับประเด็นวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่คุณชูวิทย์มาเปิดเผยนะคะในส่วนการซื้อขายที่ดินนะคะที่พบว่ามีการใช้บริษัทนอมินีเข้ามาซื้อแทนที่ปมต.แสนสิรินะคะจะมีการซื้อขายโดยตรงค่ะโดยก็จะพบว่าจะมีเงินในส่วนที่เรียกว่าเงินทอนนะคะที่มีการสูญหายไปตกหล่นไประหว่างไหนหรือไม่นะคะหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลนะคะในส่วนของชื่อคณะกรรมการนะคะที่ถือหุ้นบริษัทนอมินีเหล่านี้นะคะที่พบว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่าเป็นแม่บ้านเองนะคะโดยคุณชูวิทย์นะคะมีการระบุค่ะว่าพฤติการเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นพฤติการที่น่าสงสัยนะคะแล้วก็คาดว่าจะเป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมที่คุณเศรษฐาจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นนะคะจากการแถลงข่าววันนี้แฉเพื่อชาติ EP 2ซึ่งคาดว่าเป็นการควบรวม EP 3ด้วยเลยนะคะของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ในวันนี้ค่ะชื่ออะไร